ทดสอบเสียงนิดหนึ่งเข้าไหมเสียงเข้าไหมวันนี้อาจารย์จะพูดถึงเรื่องปรัชญาอัตถิภาวะนิยมเนาะนะครับก็ในบรรทัดกลาง1 2 3เสียงเข้าอยู่เนาะจะใช้ไมค์ดีไหมนี่เสียงมันหอนเนาะนะครับถ้าใช้ไมค์ก็ประหยัดแรงดีเนาะนะครับแต่ถ้าไม่ใช้ไมค์มันก็เสียงมันก็จะเป็นธรรมชาติดีก็เอาลองดูก่อนปรัชญาอัตถิภาวนิยมซึ่งจะขึ้นในวันนี้เนี่ยอาจารย์สรุปให้ฟังนะครับเพราะว่ามันมีเยอะแล้วก็จะสรุปสาระสำคัญให้ฟังแล้วก็เอาไปใช้ในวรรณกรรมอย่างไรพวกเราอ่านที่อาจารย์ให้อ่านเนาะหนังสือเรื่องสั้นมอมเป็นไงบ้างอ่านมอมเป็นยังไงบ้างอ่านจบกี่รอบฮะจบเยอะใช่ไหมฮะเรื่องสั้นเนาะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่อาจารย์ให้พวกเราไปอ่านคือสวรรคยาสวรรคยานี่ประมาณสักสองหน้าเนาะไม่เรื่องสั้นที่เรียกว่ามอมเนี่ยนะครับ ตอนสมัยอาจารย์เรียนเป็นนักเรียนนักเรียนอยู่ชั้นม.3เนาะนะครับม.3เทอมปลายเนี่ยเรื่องสั้นแต่ว่าอ่านยาวมากเนาะนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เรื่องสั้นไม่กี่หน้าเรื่องของหมอทีนี้ถ้าจะวิเคราะห์นะครับก็ข้อสอบออกมาก็มีคนได้คะแนนรู้สึกว่าจะไม่ได้คะแนนมี1คนเนาะนะครับเพราะว่าให้วิจารณ์มอมแต่ว่าเอาการ์ตูนมาวิจารณ์อะไรเงี้ยเอาการ์ตูนเรื่องอะไรไม่รู้มาวิจารณ์เนาะก็เลยแต่ว่าเป็นนักศึกษาปีไหนนะน่าจะปี3กับปี4แล้วแหละนะก็อาจจะไม่ได้เรียนเนาะนะครับแต่ก็อาจารย์ก็ยังงงอยู่กันงงเหมือนกันว่าอ่านหนังสือยังไงให้วิจารณ์มอมแต่ว่าเอาการ์ตูนญี่ปุ่นมาวิจารณ์อะไรอันนี้ไม่อยู่ในห้องเราเนาะนะครับก็เรียนออนไลน์นะครับก็เรียนออนไลน์ก็ไม่แน่ใจเนาะนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ได้เฉพาะข้อ1ข้อ2คือวิจารณ์วรรณกรรมไม่ได้เนาะเพราะนั้นเนี่ย เรื่องมอมนะครับมันก็สามารถที่จะวิเคราะห์ในเชิงปรัชญาหรือจริยศาสตร์หรือสามารถที่จะวิเคราะห์ในแง่ของอัตถิภาวนิยมที่อาจารย์จะเราไปสู่ฟังวันนี้นะครับรวมทั้งให้พวกเราลองไปสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะมาวิเคราะห์กันเรื่องสวรรคยานะครับแล้วอาจจะวิเคราะห์ในห้องอีกกิจกรรมนึงที่อาจารย์ยังไม่ได้ให้พวกเรารายงานก็คือกิจกรรมกลุ่มเนาะกิจกรรมกลุ่มที่ให้พวกเราไปกลุ่มที่1เรื่องข้อ1ข้อ2ข้อ3นะครับจริงเป็นกิจกรรมที่น่าจะเป็นกิจกรรมแรกๆที่พวกเราเรียนถึงจะเข้าใจกระบวนการทางปรัชญาทั้งหมดแล้วก็กระบวนการในเรื่องของวรรณกรรมทั้งหมดถ้าให้ทำกิจกรรมนั้นแต่ว่าพวกเราก็ไม่ได้เจอกันเนาะนะครับ เอาทีนี้นะครับก็เรื่องมอมก็สามารถที่จะวิเคราะห์พวกเราวิเคราะห์มาในแง่ของอาจารย์จะวิเคราะห์ให้เราพวกเราฟังแล้วก็ว่าพวกเราวิเคราะห์ตามเกณฑ์แต่ว่าอาจารย์ก็ไม่ว่าเลยเพราะว่าพวกเราสามารถที่จะอ่านแล้วก็วิเคราะห์ตามที่พวกเราคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะอ่านความคิดของพวกเราโดยที่ไม่ไปตัดสินว่ามันผิดมันถูกแต่อาจารย์จะวิเคราะห์การสอนของอาจารย์เนาะไม่วิเคราะห์พวกเราแต่ว่าวิเคราะห์การสอนของอาจารย์ว่าอาจารย์สื่อในเรื่องของอภิปรัชญาแล้วก็จริยศาสตร์ไปถึงพวกเราอย่างไรแล้วอาจารย์จะวัดพวกเราตอนไหนวัดความคิดของพวกเราแล้วก็ความพยายามของพวกเราเนาะนะครับในการที่จะตอบคำถามตรงนี้เนาะนะครับ เพราะนั้นวิเคราะห์เรื่องมอมนะบางคนได้ศูนย์เนาะนะครับ แล้วก็หลายคนได้เต็มเนาะนะครับก็สมมติก็จะเต็มเนาะนะครับหรือต่ำสุดก็มี7มี8อะไรเงี้ยนะครับวิเคราะห์เรื่องมอมเพราะนั้นก็มันก็วิเคราะห์ทำไมมันก็จะมี2ประเด็นเนาะนะครับเวลาวิเคราะห์เรื่องมอมเนี่ยประเด็นที่1คือวิเคราะห์เรื่อง
เรื่องหลายเรื่องอภิปรายาอย่างประเด็นที่สองคือจริยศาสตร์ทีนี้วิธีที่จะทำคะแนนให้เต็มคือยังไงเวลาพวกเราจะวิเคราะห์เรื่องมอมประเด็นอภิปรายาพวกเราต้องเกริ่นนำก่อนว่าอภิปรายาคืออะไรใช่ไหมอภิปรายาคืออะไรพวกเราจะวิเคราะห์ประเด็นไหนอภิปรายามันมีความจริงกี่ประเด็นที่อาจารย์สอนน่ะสามมีจิตนิยมแล้วก็มนุษย์นิยมแล้วก็อะไรอีกจิตนิยมสสารนิยมหรือธรรมชาตินิยมเนาะธรรมชาตินิยมหรือมนุษย์นิยมเนี่ยเดียวกันได้เนาะนะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราจะวิเคราะห์อภิปรายาเราก็ต้องเกริ่นนำก่อนว่าอภิปรายาคืออะไรใช่ไหมมันถึงคะแนนถึงจะได้เต็มอภิปรายาคืออะไรแล้วทีนี้พอเรารู้ว่าอภิปรายาคืออะไรเนี่ยเราก็มาเอาสิ่งที่ปรากฏอยู่ในมอมมาวิเคราะห์ว่ามันเป็นอภิปรายาอย่างไรใช่ไหมมันเข้ากับประเด็นไหนอะไรเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยตอบมาแบบนี้ก็ได้เต็มเนาะทีนี้ข้อสอบกลุ่มเช้าเนี่ยได้เปรียบกลุ่มเย็นนิดนึงเพราะว่าคำถามกลุ่มเช้าคืออาจารย์ถามเรื่องอะไรคำถามข้อแรกอ่ะปรัชญาคืออะไรใช่ไหมแล้วก็คำถามที่สองมันมีสามข้อสามข้อเพราะนั้นให้เราตอบปรัชญาคืออะไรเนี่ยมันก็จะได้แนวคิดมาตอบมอมด้วยเรื่องอภิปรายาเรื่องจริยศาสตร์ในทำนองนี้เวลาถ้าพวกเราตอบปรัชญาแล้วก็สาขาปรัชญาเนี่ยรู้เรื่องปรัชญาและสาขาอภิปรายาญาณวิทยาจริยศาสตร์สุนทรศาสตร์รวมทั้งในเรื่องของสิ่งที่วิเคราะห์มองมันก็จะได้ครบประเด็นเนาะนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่พวกเราเขียนมานะครับแล้วก็กลุ่มที่2ตอนเย็นเนี่ยมันก็คำถามจะยากกว่าตอนเช้านิดนึงแต่ก็ไม่มีในหนังสืออย่างที่อาจารย์บอกปฏิภาณได้ใช้หนังสือตอบไหมไม่ครับใช้ความคิดเขียนไปเพราะนั้นข้อสอบของอาจารย์คือทำไมอาจารย์ต้องออกข้อสอบแบบนี้เพราะว่าสิ่งที่พวกเราคิดสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยเราไม่ได้จากการจำมาเนี่ยมันจะเป็นนิสัยหรือปนิสัยติดตัวพวกเราตลอดไปเพราะนั้นเนี่ยเวลาอาจารย์ถามคำถามอาจารย์ไม่ต้องการที่จะรู้ว่าสิ่งที่อยู่ในตำราสิ่งที่อยู่ในเอกสารคืออะไรแต่สิ่งที่อาจารย์ต้องการรู้ก็คือสิ่งที่พวกเราคิดได้แล้วก็ตอบแบบปัจจุบันทันด่วนนะครับนั่นคือความเป็นตัวตนของเราเนาะนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นทักษะเป็นปฏิภาณอะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้เป็นลักษณะเพราะนั้นข้อสอบเหมือนกันข้อสอบอาจารย์ก็จะวัดประเภทนี้นะครับคำถามเพราะนั้นมีนักศึกษาถามอาจารย์ว่าสามารถเปิดหนังสืออ่านได้ไหมอันนี้ให้สอบออนไลน์นะให้สอบออนไลน์ให้สอบอยู่ที่บ้านเนี่ยก็เอาแล้วแต่จะเปิดอะไรเงี้ยนะครับอาจารย์ก็เพราะว่าในหนังสือมันไม่มีเพียงแต่ว่าพวกเราจะอ่านหนังสือมาแล้วมาสังเคราะห์เอาเนาะนะครับทีนี้ข้อสอบบางส่วนที่พวกเราตอบมานี่วิเคราะห์ข้อสอบพวกเราให้ฟังก่อนข้อสอบบางส่วนมีนักศึกษาบางส่วนที่ไปก๊อปเอกสารมานะครับอาจารย์ก็จะตัดคะแนนตัดนะคือเอาเอกสารมาได้ไม่ได้นะครับแต่ก็ต้องอธิบายด้วยภาษาของพวกเรานะครับด้วยภาษาของพวกเราด้วยความคิดของพวกเราเนี่ยวันนั้นเนี่ยอาจารย์จึงไม่กังวลในเรื่องของการว่าพวกเราจะสอบที่ไหนนะครับเพราะว่าสิ่งที่พวกเราตอบมาเนี่ยมันมาจากเอกสารกับมันมาจากสิ่งที่เกิดจากพวกเราเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการวัดของอาจารย์ก็คือว่าวัดสิ่งที่เป็นตัวตนของพวกเรานะครับในการที่จะตอบในการที่จะเขียนในทำนองเนี่ยนะครับรวมทั้งตัวเทคอย่างวรรณกรรมอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นก็มันมาจากตรงนั้นนี่คือเรื่องของข้อสอบเนาะนะครับทีนี้ก็จะมาขึ้นปรัชญาตัวที่เป็นอัตถิภาวนิยมคือแนวความคิดอธิภาวนิยมเนี่ยเป็นปรัชญาตัวหนึ่งซึ่งมีอยู่ในวรรณกรรมมีอยู่ในสังคมมีอยู่ในชีวิตจริงของพวกเรามากสาระสำคัญของอธิภาวนิยมก็คือ
าจารย์ไม่ได้พ่อขึ้นพ่อให้แต่ว่าเขาสรุปมาตัวนี้มานะครับในพ่อให้อาจารย์ขึ้นในอยู่ใน Google พระสรุปนะครับสาระสำคัญของอธิภาวะนิยมก็คือประเด็นที่หนึ่งคือเอเซนส์หรือสาระถักของชีวิตของเราคืออะไรแก่นแท้ของชีวิตเราคืออะไรแก่นแท้ชีวิตของมนุษย์คืออะไรอาจารย์จะถามพวกเราแล้วนะครับถ้าพวกเราตอบทีละคนเอาซ้ายหรือขวาก่อนเอาซ้ายก่อนแล้วกันอะไรคือสาระถักของชีวิตมนุษย์อะไรคือแก่นแท้ของขณะของมนุษย์ความเป็นคนเนี่ยคืออะไรพอเราสามารถจะตอบได้ตามที่พวกเราคิดแล้วอาจารย์จะเสริมเข้าไปเนาะนะครับคำถามง่ายๆที่พวกเราจะต้องเจอก็คือหรือจะต้องคิดก็คือว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรชีวิตเราต้องการอะไรชีวิตเราอยู่เพื่อใครหรือเราเกิดมาเพื่อแสวงหาอะไรใช่ไหมมันซึ่งมันก็แสวงหาอะไรเนี่ยมันก็มีประเด็นหนึ่งที่ว่าเราเรียนจริยศาสตร์มาเป้าหมายของชีวิตเราคือแสวงมาเกิดมาเพื่อแสวงหาความสุขเกิดมาเพื่อแสวงหาทรัพย์สินเงินทองเกิดมาเพื่อแสวงหาความว่างเปล่าหรือความสงบอะไรเนี่ยที่เราเรียนประเด็นจริยศาสตร์ไปซึ่งก็ถ้ามาเข้าประเด็นของอธิภาวะนิยมเนี่ยนะครับว่าชีวิตของเราเนี่ยมันคืออะไรเราอยู่เพื่อใครเราอยู่เพื่อใครหรือเราเรียนหนังสือเพื่อใครเราทนเหนื่อยเราทนทุกข์ทรมานเราทำไปเพื่อใครหรือทำเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นประเด็นของอธิภาวะนิยมก็คือว่าสาระหรือสาระสำคัญของชีวิตของคนเราคืออะไรเอาทีนี้ให้อาจารย์ตั้งคำถามกว้างพวกเราไม่จำเป็นต้องตอบเหมือนกันเอาคนแรกก่อนชื่ออะไรนะนนทวัฒน์นนทนานหรือนนทวัฒน์นนทพัฒน์เอานนทพัฒน์ก่อนสาระถะชีวิตแก่นแท้ของชีวิตของเราคืออะไรถ้ามองในมุมมองมันแบบว่าใช่ไหมหน่อยเอาถึงเอาถ้าผมมองในมุมมองแบบวิทยาศาสตร์ใช่ไหมว่าสิ่งมีชีวิตแต่เขาอยู่เพื่อที่จะลงต่อพันการเดี๋ยวนิดนึงเอาสามคนนั้นไม่คุยกันไปคุยกันสาระถะเพื่อจะได้ภาษากลุ่มจะได้คุยกันจะได้ตอบมันๆหน่อยอันนี้เอา3คนหรือจะเอากี่กลุ่มเนี่ยเอา3กลุ่มกลุ่มเดียวนะเอา3กลุ่มก็จะได้คำตอบ3จาก3กลุ่มเอาพวกเราคุยกันเอาพวกเราคุยกันแล้วเอานั่งคุยกันเอาเธอจะมานี่มั้ยไม่ใช่เดี๋ยวนี่ตอบอ่ะให้คุยกันก่อนมาให้คุยกันก่อนเอาที่อะไรใช่ไหมจะตอบได้ไหมเอาคุยกันสักหน่อยให้5นาทีอมจะอยู่ไหนอมนั่งจับกลุ่มแล้วกันเดี๋ยวคุยกับอยู่กลุ่มนั้นเนาะอมนั่งอยู่กลุ่มนั้นสาระถะของชีวิตของคนคืออะไรเดี๋ยวอาจารย์จะตอบในแง่ของอธิภาวะนิยมเนาะนะครับเธอคนนี้กับคนนั้นชื่ออะไรคนนั้นน่ะนาตาวีการจะนัดหน้าตาเหมือนกันพี่น้องกันป่ะเนี่ยเหมือนกันไหมพวกเราคิดว่าเหมือนกันไหมเนี่ยใส่แว่นเหมือนกันใช่ไหมไปนั่งนั่นก็ได้ไปตอนนี้พวกเรากำลังทำกิจกรรมถกเถียงกันนักศึกษาที่อยู่ใน ที่อยู่ในนี้นะครับก็ดูว่า
สาระของชีวิตมนุษย์คืออะไรหรือของเราเนี่ยเราเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อความดีเพื่อความสุขหรือเพื่อความว่างเปล่าหรือเกิดมาเพื่อใครอ๋อนะครับลองเพราะว่าจะถกประเด็นกันในเรื่องของปรัชญาอธิอาสาระของมนุษย์ของชีวิตเราเนี่ยคืออะไรเกิดมาทำไมเอาพวกเราลองให้เวลา5นาที5นาทีตอนนี้อันนี้ทำอะไรกันเนี่ยตกลงอะไรกันตอนนี้เวลา9:39 ให้เวลา9:45ได้คำตอบเนาะครับสาระธรรมของชีวิตคืออะไรเนาะนะครับหรือเราเกิดมาเพื่ออะไรอธิภาวมัธยมอาจารย์ก็จะเล่าไปนักศึกษาที่ฟังอยู่เนาะนะครับปรัชญาอธิภาวมัธยมเนี่ยนะครับมันพัฒนาการมาจาก จากปรัชญามนุษยนิยมนะครับปรัชญามนุษยนิยมก็คือแนวความคิดที่ส่งเสริมความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์เราวัดได้จากไหนวัดได้จากการแสดงออกวัดได้จากความคิดเพราะนั้นเนี่ยมนุษยนิยมเนี่ยจะปฏิเสธอำนาจภายนอกเช่นอำนาจของพระผู้เป็นเจ้าปฏิเสธอำนาจของศาสนาปฏิเสธอำนาจของสังคมเพราะนั้นเนี่ยนะครับก็ส่วนหนึ่งคนที่ใช้ชีวิตแบบเสรีคนที่ใช้ชีวิตแบบไม่ขึ้นอยู่กับกรอบของสังคมประเพณีอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีแนวความคิดที่ส่งเสริมในเรื่องของเสรีภาพแต่ว่าเสรีภาพในทัศนะของอติภาวมนิยมก็คือเสรีภาพจะต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบใช่ไหมเอาพวกเราคิดอาจารย์จะเล่าไปเพราะว่าในห้องมันจะเงียบสาระของมนุษย์คืออะไรคือถ้าอธิภาวนิยมมันมี2อย่างอธิภาวมนิยมที่เป็นอเทซิมคือปฏิเสธอำนาจของพระเจ้ากับอธิภาวมนิยมประเภทที่ไม่ปฏิเสธอำนาจของพระผู้เป็นเจ้าเพราะนั้นก็จะเป็นแบบเทวนิยมแล้วก็อเทวนิยมเพราะนั้นเนี่ยนะครับก็จะมี2แนวทางถ้าพวกเราเป็นฝรั่งเศสไม่รู้ใครเรียนฝรั่งเศสการจะนับด้วยใครเรียนฝรั่งเศสอ่ะเป็นฝรั่งเศสใช่ไหมฝรั่งเศสจะมีนักปรัชญาคนหนึ่งที่ว่าซาร์ตชองกอนซาร์ตเนาะนะครับคนนี้คือบูชาอธิภาวนิยมเป็นนักเขียนโนเบลนะครับเรียนหรือยังยังไม่เรียนใช่ไหมเป็นเขียนนักเขียนรางวัลโนเบลแต่ว่าไม่รับรางวัลอัตตนิบาตตัวเองคือเชิดชูเสรีภาพไม่ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของใครพจน์นักเขียนที่ดังมาก
ตอนนี้เวลา 9:42 นาทีเนาะนะครับก็พวกเราคุยกันเล่นๆแล้วก็คุยกันสาระธรรมของชีวิตคืออะไรเนาะนะครับพอได้อยู่เนาะได้แล้วเนาะนะครับปริพันธ์เคยเรียนไหมอย่างเรื่องอธิภาวนิยมปัจจาภาวนิยมผมยังไม่เคยเรียนปัจจาตัวเลยนะครับนะมีทัศนะเรื่องเสรีภาพอย่างไรผมว่าเราควรจะคิดแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ถูกต้องในระดับพื้นฐานและแบบเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นครับว่าคิดตรงกันข้ามกับนี้เนี่ยว่ารู้เกี่ยวกับเรื่องเสรีเลยหรืออะไรที่ว่าแบบจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยมันถูกควบคุมโดยอย่างอื่นที่เราไม่มีอิสระจริงๆเลยเนี่ยผมคิดว่าการคิดแบบนี้เนี่ยมันเป็นการงอมืองอเท้าเดี๋ยวถ้าเกิดมันคิดอย่างนี้กันทุกคนมันจะไม่มีใครอยากทำอะไรเลยเพราะงั้นก็คิดแบบนี้แหละครับมันถูกแล้วครับถึงถ้าทุกอย่างจะเป็นอนัตตานะครับใช่แต่คิดแบบนี้ก่อนต้องคิดก่อนครับนี่คือมนุษย์มนุษย์มันต้องคิดออกมาแบบนี้เนาะเอากลุ่มแรกเลยไหมกลุ่มแรกนนทพัฒน์เอาได้เวลาแล้วนะครับน่าจะได้ประเด็นนะครับไม่ต้องคิดนานเอากลุ่มแรกก่อนสาระฐานของชีวิตคืออะไรหรือจะตอบประเด็นไหนว่ามาเลยตอบว่าก็ถ้าถามว่าชีวิตเรามีเป้าหมายคืออะไรก็ง่ายๆก็คือการอยู่วิชิมอลและการเพิ่มจำนวนก็ถ้ามีจากทฤษฎีชันดาวินก็คือการอีวอลูชันหรือพัฒนาการคือเราจะต้องพึ่งสิ่งมีชีวิตอย่างจะต้องมีเสียงเท่ากันเรื่อยๆก็จะลดความต่างแล้วก็เพิ่มจำนวนแต่ที่ถามพอถ้าว่าทำไมคนเราจะเป็นต้องเรียนหนังสือทำไมคนเราต้องทำนั่นทำนี่ต้องตั้งใจเรียนต้องพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะมีชีวิตรอดอันนั้นก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งของการอีกเป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาการเพราะว่าคนเราแบบว่าไม่ได้แบบมีกำลังร่างกายเยอะใช่ไหมครับไม่ได้มีความเร็วมากเราพัฒนาด้านสมองมาก็ใช้สมองเนี่ยในการพัฒนาเผ่าพันธุ์ตัวเองให้มีชีวิตรอดขึ้นและเพิ่มจำนวนทางนั้นถามว่าทางวิทยาศาสตร์เนี่ยการคนเรามีชีวิตอยู่มาทำไมก็เพื่ออยู่รอดและเพิ่มจำนวนครับโอเคจะไปทางครับครับจะทางต่อที่ไหนครับเซเว่นที่เราทำทุกวันเนี่ยสามคนจะตอบอะไรตรงนี้ก็ได้กิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรียนหนังสือครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนหนังสือกินข้าวกินปลาเอาเรียนหนังสือแล้วเรียนหนังสือไปทำงานไปประกอบอาชีพเนี่ยเราทำเพื่อคนอื่นหรือทำเพื่อตัวเองปริพันธ์จะตอบก็ได้ครับให้เพื่อนได้ฟังหน่อยฟังทัศนะของเราอันนี้ตอบได้ไหมทำเพื่อคนอื่นทำเพื่อตัวเองอันนี้การที่เราดำรงชีวิตประจำวันหรือที่ดีวัฒนการอะไรก็แล้วแต่เราหาอยู่หากินหรือว่าทำอาชีพนั้นนี้นะครับมันก็เป็นการทำเพื่อ
ล้วแต่คนจะคิดเนาะแต่สำหรับผมคิดว่ามันทำเพื่อทั้งคนอื่นและตัวเองไปพร้อมกันครับการหาอะไรมากินบำรุงตัวเองนี่ก็ตัวเองกินแล้วไม่ได้ใครกินนี่เป็นการทำเพื่อตัวเองตอบแบบง่ายๆเลยแล้วการทำเพื่อคนอื่นเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับความคิดแล้วครับความคิดว่าเราก็คิดว่าพวกเราเนี่ยเป็นมนุษยชาติเป็นกลุ่มเป็นก้อนเดียวกันเรามนุษย์เอาข้างๆนี่ก็มนุษย์นี่นะเราทำอะไรก็เพื่อเราต้องการให้มนุษย์มันเจริญเผ่าพันธุ์เรามันเจริญมันก็เป็นคำว่าเราคนอาจจะคิดว่าตัวเองก็ได้หรืออาจจะคิดว่าคนอื่นก็ได้อย่างนี้ครับเพราะว่ามันก็อยู่นอกเหนือจากตรงนี้นะก็อาจจะคิดว่าเป็นของตัวคนอื่นได้อย่างนี้ครับแต่ยังไม่ได้พูดหยิบทางอื่นนอกจากยิบเลยนะเอาก็ในอีกทางหนึ่งที่ไม่ใช่ที่นอกจากการเพิ่มจำนวนแล้วก็อยู่รอดนะครับเอ้ยอยู่รอดแล้วก็เพิ่มจำนวนก็ก็ต้องเกินครั้งหนึ่งนะครับมันจะเป็นก็คือผมคิดว่ามันเป็นเรื่องเพื่อเราเกิดมาเนี่ยเพื่อแสวงหาความจริงกับของโลกแล้วก็จักรวาลโลกกับจักรวาลก็พอกันนั่นแหละครับว่าโลกมันเกิดมายังไงจักรวาลมันเกิดมาได้ยังไงอย่างเงี้ยแล้วเราก็คือก็สร้างคุณงามความดีไว้เกิดมาแล้วก็สร้างคุณงามความดีไว้แล้วก็ยังประโยชน์ให้โลกทำประโยชน์ทำอะไรที่มันดีทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์ให้โลกแล้วก็ให้สัตว์ทั้งหลายอย่างนี้ครับอันนี้คือในเบื้องต้นแต่ถ้าเกิดไปในเบื้องลึกต่ออีกว่าเอ้าแล้วโลกมันเกิดมาได้ไงจักรวาลมันเกิดมาได้ยังไงเดี๋ยวมันจะครึ่งชั่วโมงเอาไว้ก่อนเอาในเบื้องต้นไว้เท่านี้อัพโฟมที่สองสาระของชีวิตของมนุษย์คืออะไรเราเกิดมาเพื่ออะไรอะไรคือสิ่งที่มีค่าสูงสุดหรืออะไรคือสิ่งที่เป็นแก่นแท้ของชีวิตนะครับทีนี้การตอบเนี่ยนะครับเนื่องจากคำถามมันกว้างฉะนั้นพวกเราจะตอบประเด็นไหนก็ได้นะครับเราเกิดมาเพื่ออะไรชีวิตมีเป้าหมายยังไงแก่นแท้ของชีวิตคืออะไรนะครับใครจะตอบจับไมค์เพื่อนเพราะว่ามีเพื่อนเข้าเรียนอยู่อ้าวไม่ก่อนตอบเลยขอบคุณโอเคผมก็จะสนได้ว่าคือเริ่มต้นเลยชีวิตน่ะคือความว่างเปล่าเราเกิดมาเพื่อหาความเราเกิดมาเพื่ออะไรนะเติมเต็มให้กับชีวิตก็ชีวิตของเราตอนนี้ว่าเราส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่ความสุขเพราะว่าเราทุกคนก็ต้องการความสุขเพื่อมาทำให้ชีวิตเราดำเนินต่อไปแต่ว่าในส่วนตัวผมก็คือมันก็เหมือนแบบแก่นแท้ของชีวิตก็คือเกิดแก่เจ็บตายสุดท้ายเราก็หนีไม่พ้นเราก็ตายใช่มันเป็นวัฏจักรได้ประเด็นมาจากไหนว่าชีวิตคือความว่างเปล่าต้องมีแล้วแหละต้องมีแล้วแหละมันมาจากคำตอบรอบที่แล้วค่ะที่พูดถึงเรื่องจิตเพราะว่าคิดถึงได้มีอยู่ถูกไหมคะและสิ่งเก็บไว้อะใช่ก็เพราะว่ามันมันว่างเปล่าก็เลยต้องการความรู้และประสบการณ์เข้ามาเติมเต็มเพื่อให้สร้างแพชชั่นเพื่อให้สร้างแรงบันดาลใจเพื่อที่จะดำเนินชีวิตต่อไปเพราะว่าความว่างเปล่าที่ว่านั้นอ่ะมันใช้องค์ประกอบหลายอย่างอย่างเช่นที่บอกว่ามนุษยชาติใช่ไหมคะความเป็นเราความเป็นยูนิตี้ความเป็นยูนิเวิร์สมันค่อยๆหลอมรวมหล่อหลอมทำให้คนอ่ะมีความคิดหรือว่าการแสวงหาอะไรสักอย่างที่เป็นเป้าหมายของตัวเองประมาณนี้ค่ะแล้วประโยคในซิงเกิลไฟมาเนี่ยจะรีบไหมคือเขียนลงไปในงานด้วยซ้ำค่ะตรงนี้มันเป็นแนวคิดของอะไรหนูขอรู้ก่อนเขาก็ต้องเรียนปรัชญามาแล้วใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าหนูเรียนปรัชญาตะวันตกแบบว่าปรัชญาสังคมตะวันตกปรัชญาตะวันตกอาจารย์อัคคยาอาจารย์อัคคยาใช่ไหมใช่ค่ะเรเน่เดสการ์เรเน่เดสการ์เดสกา
Discord. Okay. Sorry. I think they're more. นักประดาฝรั่งเศสแต่สิ่งนั้นแต่สิ่งแต่ความยังน้อยนะครับแฟนลูกนั้นก็เรเน่คนรับรู้ในภาษาไทยคือเด็กกะชาลีกะเรเน่เด็กกะเนาะแต่สิ่งแต่ความยังก็คือหมายความว่าประโยคเนี่ยแต่สิ่งแต่ความยังแต่สิ่งแต่ความ exist existแล้วว่าไงเอ็กซิสติเนประดาชีพรุ่งเกิดมาจากประโยคนี้แหละนะครับเอซิกเกอร์ไฟเอซิสไฟว่าไงการที่ผมเคยเล่าเนี่ยจิตของเราจะเป็นสิ่งที่ว่างเปล่าเนาะตามประสบการณ์นิยมจิตของเราจะเป็นสิ่งที่ว่างเปล่าจนกว่าเราจะหาประสบการณ์เข้ามาแล้วมันจะมีอะไรจะเป็นอะไรก็ใส่มันเข้าไปก็เรียกว่าการเรียนรู้ใช่ไหมประสบการณ์นิยมทีเนี้ยเมื่อจิตเราว่างเปล่าจริงๆแล้วไม่ว่างเปล่าเพราะว่าสิ่งที่มันไม่ว่างเปล่าเพราะอะไรเพราะว่าจิตของเราสามารถที่จะคิดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการคิดได้ก็คือการที่เรายังมีชีวิตอยู่หรือดำรงอยู่ existence นั้นใช่ค่ะรู้ว่าเป็นยังอยู่ว่ารู้ตัวเองก็ตัวเองคิดแต่สิ่งแก่พอแล้วทีนี้ถ้าเราหลับถ้านอนหลับไม่รู้ตัวก็คือเราไม่มีใช่ไหมครับตัวเราถ้าหลับลึกก็จะไม่มีความคิดไม่มีความคิดเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นตัวตนของเราคือความคิดเพราะฉะนั้นปฏิกิริยายังไม่จัดเฉลยเนาะแต่ว่าก็สรุปให้พวกเราก่อนที่จะถึงจุดสุดท้ายเพราะฉะนั้นปรัชญาจิตภาวะนิยมจึงเน้นที่ความคิดของเราเองเราคิดอะไรเราอยากจะเป็นอะไรให้เราคิดเป็นสิ่งนั้น I think therefore I am ใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยถ้าอยากเป็นนายกรัฐมนตรีอายุ35อายุ37เขามีแล้วใช่ไหมเราต้องเป็นนายกรัฐมนตรีอายุ30 ใช่ไหมเรามีได้ไปได้กี่ปีเยอะๆอยู่15เพราะนั้นเนี่ยนะครับก็สิ่งที่เราคิดคือสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราเป็นคือสิ่งที่เราคิดนี่คือสารฐานต้นตอนปรัชญาอธิภาวนิยมเพราะนั้นชีวิตของเราได้คิดได้ไหมได้ก็เราคิดนี่ใช่เราคิดเพราะนั้นชีวิตของเราได้คิดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่บอกว่าชีวิตหรือคิดไม่ได้ไม่จริงเราสามารถที่จะเขียนชีวิตของตัวเราเองได้ขอบคุณครับต่อไปนะไม่รู้ว่ามีเพื่อนฟังอยู่ข้างในจอเนี่ยได้ยินเสียงไหมเพราะนั้นเนี่ยนะครับชีวิตของเราเนี่ยในแง่ของอธิภาวนิยมเนี่ยเราสามารถที่จะลิขิตชีวิตของเราได้อ้าวทีนี้กลุ่มสุดท้ายเต็มตอบคำถามเนาะพวกเรากลุ่มนี้ได้มันมีคำตอบมันมีที่มาก็คือถ้าเราคิดว่าชีวิตของเราว่างเปล่ามันก็จะไปประเด็นเรื่องของญาณวิทยาที่เป็นประสบการณ์นิยมจิตของเราเป็นสิ่งที่ว่างเปล่ามันกระดานแล้วก็มาเรียนรู้แต่ว่าในเดกาดเนี่ยเป็นจิตนิยมซึ่งเป็นเหตุผลนิยมเนาะเดกาดเป็นคนสนับสนุนเหตุผลนิยมซึ่งจะมีความคิดที่ตรงกันข้ามกับประสบการณ์นิยมคือเหตุผลนิยมเนี่ยความรู้จะมาตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เกิดอย่างไรเพราะว่าจิตของเราเกิดมาตั้งแต่เราไปบอกหรือยืนทางไหนก็แล้วแต่จิตมาพร้อมกับเราเพราะนั้นเนี่ยความรู้จึงมาตั้งแต่เกิดใช่ไหมความคิดของเรามาตั้งแต่เกิดเพราะนั้นเนี่ยความรู้ความสามารถอะไรทั้งหลายมันทูบอลทูบีอ่ะเกิดมาเพื่อเป็นสิ่งนั้นไม่ใช่มาแสวงหาใหม่อะไรเงี้ยนะครับมาเนี่ยก็บอลทูบีก็คือพวกที่เกิดมาเพื่อเป็นเลยไม่ต้องไปเรียนรู้ใช่ไหม แปลง่ายไหมบอลทูบีเกิดมาเพื่อที่จะเป็นนะครับแต่คนที่ประเทศนึงที่คือพวกมีพรสวรรค์พวกอะไรเข้าไปนิดนึงก็เป็นเพราะนั้นเนี่ยคนที่เชื่อในเรื่องของเหตุผลนิยมเนาะเหตุผลนิยมความรู้มาตั้งแต่เกิดมันก็จะแตกต่างจากความรู้ที่เป็นประสบการณ์เนาะเพราะนั้นเนี่ยพวกแต่ว่าในพวกอธิภาวนิยมเนี่ยมันก็จะมีอยู่2ส่วนส่วนนึงคือปฏิเสธในเรื่องความคิดที่เราไม่ได้ทำเองหรือสิ่งที่อยู่นอกเหนือสิ่งที่กฎเกณฑ์ของความเป็นมนุษย์อะไรเนี่ย
มนุษย์อยากจะได้อะไรต้องทำเองอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะขึ้นประเด็นต่อไปเนาะเดี๋ยวขอการกลุ่มที่3เอาตรงมาให้กับกลุ่มที่2หน่อยครับไม่ถึงไหมเอามาใกล้ๆพวกเรามาใกล้ๆเอาจับไมค์เพื่อนหน่อยเพราะว่ามีเพื่อนฟังในห้องสาระสำคัญชีวิตคืออะไรเนาะจากการที่ได้ฟังกลุ่มอื่นแล้วก็จากกลุ่มเราสรุปเองครับผมคิดว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่ มีความสุขครับแล้วก็ตอบสนองกับความโลภของเราแบบไม่สิ้นสุดต่อให้เราจะใกล้ตายหรือว่าเราได้สิ่งนั้นมาแล้วเราก็จะมีความโลภใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่อยๆความโลภใช่ไหมความโลภกับสนองตัณหาครับความโลภดีไหมผมว่ามันทั้งดีและไม่ดีครับในพวกเราในสายคือความโลภเช่นความโลภที่ดีผมคิดว่าก็เช่นการอยากให้ประเทศนี้ไม่มีนักการเมืองหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีก็เช่นการคอร์รัปชันอย่างนี้ครับแกนแท้ชีวิตคืออะไรการมีชีวิตอยู่เพื่อทั้งที่เพื่อนบอกว่าอยู่เพื่อตัวเองแล้วก็อยู่เพื่อคนอื่นอยู่เพื่อตัวเองก็คือเดี๋ยวเอาอยู่เพื่อคนอื่นก่อนอยู่เพื่อคนอื่นคือหนูเรียนเพราะว่าแม่อยากให้เรียนแล้วก็เรียนจบมาทำงานดีๆหาเงินแล้วก็ไปเลี้ยงครอบครัวซึ่งอันนี้มันก็ดีทั้งกับหนูแล้วก็ดีทั้งกับพ่อแม่ของตัวเองไงอยู่เพื่อคนอื่นกับอยู่พูดของอยู่เพื่อคนอื่นแล้วก็พูดอยู่เพื่อตัวเองอยู่ว่าอยู่เพื่อตัวเองก็ได้อย่างไรเรียกว่าอยู่เพื่อคนอื่นอย่างไรเรียกว่าอยู่เพื่อตัวเองอยู่เพื่อตัวเองก็คือแบบว่าหนูระหว่างที่ต้องทำหาความสุขก็ต้องหาความสุขให้ตัวเองด้วยซึ่งของสำหรับหนูก็คือเลี้ยงแมวเป็นทาสแมวใช่ก็ถ้าคนอื่นนะอยู่เพื่อคนอื่นก็ทำงานหาเงินเพื่อไปเลี้ยงดูครอบครัวนั่นแหละเราสนุกได้อยู่เนาะหนูลงไม่ได้หนูลงไม่ได้หนูลงไม่ได้ค่ะส่งมาการ์ดหน้าพวกเราน่าจะได้คำตอบอะไรบางอย่างเนาะกลุ่มที่สามเนี่ยมีประเด็นหนึ่งคือมนุษย์อยู่เพื่อความโลภเนาะหรือมีความโลภ อันนี้ซึ่งเป็นคีย์เวิร์ดหรือคำสำคัญเนาะนะครับเดี๋ยวอาจารย์สรุปประเด็นกลุ่มที่สามให้ฟังก่อนมีคำศัพท์ที่มีความแตกต่างจากพวกเราสองกลุ่มแรกก็คือมีคำว่าความโลภเนาะมันมีนัยยะสำคัญยังไงเนาะนะครับหรือความต้องการมีชีวิตอยู่เพื่อตัวเองหรือความต้องการเพื่ออยู่เพื่อคนอื่นเนี่ยนะครับเอาประเด็นเรื่องความโลภก่อนความโลภหรือความอยากมันดีไหมทำไมพระสอนห้ามโลภโกรธหลงห้ามโลภห้ามโกรธห้ามหลง ความโลภมันดีไหมอาจารย์ถามพวกเราความโลภหรือความอยากเนี่ยดีเอาดียังไงเอาถ้าหนูไม่รู้สึกว่าคือหนูชอบเอาชนะแล้วหนูมีความรู้กระหายที่จะเอาชนะกระหายที่ก็ passion ใช่ค่ะแล้วคือยิ่งชนะมากเท่าไหร่ยิ่งโลภมากเท่าไหร่แล้วหนูจะชนะหนูจะไปต่อแล้วหนูก็จะขึ้นไปอีกก็จะขึ้นไปอีกก็หนูรู้สึกว่าความโลภอยู่ที่คนดีกว่าโลภในแง่ที่มันไม่ดีก็มีโลภในแง่ที่ดีก็มีแต่โลภโดยตัวหนูเองหนูรู้สึกว่ามันผลักให้เราไปต่อ
หรือแค่รู้สึกว่ามันใช้ความโลภดำเนินชีวิตใช้ความโลภดำเนินชีวิตเพราะว่าอยากมีก็เลยต้องหาไม่มีก็ต้องหาอ้าวในทางใช้ภาษาพาสนิดนึงเนาะเธออธิบายได้ดีมากเอาตัวมือให้เพื่อนหน่อยครับเป็นนักปรัชญาได้ภาษาดีมากในทางธรรมะเนี่ยท่านบอกว่าอาศัยตัณหาเพื่อละตัณหาคือในทางพระเนี่ยอยู่เพื่อที่จะละตัณหาเนาะนะครับคือละความอยากตัณหาคือความอยากความอยากอะไรอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากเป็นนักศึกษาอยากเป็นนักเรียนโดยเฉพาะอยากได้เกรด A ของอาจารย์ทั้งหมดเนี่ย ก็เป็นตัณหาอย่างหนึ่งเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวิถีชีวิตแบบคารวะในวิถีชีวิตแบบคนธรรมดาคนธรรมดาคือคนยังไงคนธรรมดาคือคนหาเช้ากินค่ำอยู่บ้านอยู่เรือนนี่แหละคนที่ครองเรือนหรือคนที่อยู่บ้านนะครับทำไมต้องครองเรือนเพราะคนอยู่บ้านเนี่ยมันมีภารกิจมันมีภาระเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีตัณหาถ้าเราไม่มีความอยากไอ้แล้วนะความเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยมันไม่สมบูรณ์เนาะไม่สมบูรณ์ยังไงก็คือลูกเกิดมาจะอยู่จะกินยังไงถ้าไม่อยากใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยในวิถีชีวิตคารวะจึงต้องอาศัยความอยากเพื่อที่เรียกว่าในกลุ่มที่สามเรียกว่าความโลภนั่นแหละนะครับเพื่อที่จะผลักดันชีวิตให้ก้าวต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามาเป็นนักศึกษาการที่เรามาเข้ามหาวิทยาลัยก็คืออาศัยตัณหาเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองถ้าเราไม่มีความอยากเพื่อเราเรียนจบมัธยมกี่คนไม่นับใช่ไหมมัธยมจบพร้อมกันทั้งหมดเท่าไหร่ประมาณรุ่นเดียวกันน่ะ400อ้าวได้เรียนมหาวิทยาลัยกี่คนประมาณ300นอกนั้นที่เหลือไปเนี่ยคือเขาไม่มีความอยากเขาอยากอย่างอื่นเขาไม่มีโอกาสใช่เพราะนั้นเนี่ยการที่เรามาตรงนี้เนี่ยก็มาถึงเข้ามหาวิทยาลัยเนาะเราก็ต้องอาศัยความอยากที่อยากเข้ามหาวิทยาลัยหรืออาศัยความต้องการนั่นต้องการนี้เพราะนั้นเนี่ยมันเป็นตัณหาอย่างนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยในพระท่านที่บอกว่าท่านพระบอกว่าอาศัยตัณหาเพื่อละตัณหาก็คืออาศัยความอยากเพื่อขจัดความอยากในเราในเอทิคส์ในจริยศาสตร์มีอยู่เนาะนะครับคือการที่เราจะกำจัดความอยากได้เราก็ต้องสนองความอยากกินให้อิ่มหมายความว่าอย่างว่าเราหิวข้าวเนี่ยหิวก็ต้องกินเพื่อขจัดความหิวใช่ไหมหิวเพื่อขจัดกินเพื่อขจัดความหิวเนี่ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยที่ในชีวิตของคนธรรมดาเนี่ยต้องอาศัยความอยากถ้าไม่มีความอยากมันไม่มีการเคลื่อนไหวเนาะมันจะหยุดนิ่งอยู่กับที่แต่ว่าเมื่อไปถึงเป้าหมายระดับใดระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมาให้มันโอเวอร์แอคหรือว่าเกินไปนะครับก็คือได้ตามเป้าหมายแล้วเนี่ยเมื่อบรรลุเป้าหมายเราก็พอใจที่ละทิ้งตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพระที่ท่านบวชก็ต้องมีตัณหาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปดูข่าวว่าเป็นพระทำไมต้องเป็นคนไม่ดีเป็นพระไม่ดีนั้นเพราะว่าพระก็มีความอยากแต่ละพ้นไม่ได้พ้นความอยากมาได้ก็เป็นพระที่ไม่ดีก็มีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นคนก็เหมือนกันก็ต้องอาศัยความอยากเนี่ยเป็นตัวพลังผลักดันแล้วก็ก้าวต่อไปแล้วก็เมื่อบรรลุเป้าหมายแล้วก็ทิ้งตัวความอยากก็คือทิ้งตัณหาหรือทิ้งความอยากนั้นแล้วก็จะเป็นความพอใจแล้วจะเป็นความสุขแต่ถ้าเรายังอยากอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะครับโดยที่ไม่มีเป็น endless คือไม่มีจุดสิ้นสุดเนี่ยมันก็จะเป็นความทุกข์แล้วล่ะตอนนี้นะครับใช่ไหมเพราะว่ามันไม่พอเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะมีความสุขก็คือว่าเมื่อบรรลุเป้าหมายที่เราอยากหรือต้องการแล้วเนี่ย
ก็อยู่กับความสุขแล้วเราต้องหยุดกับมันแล้วจะมีความสุขใช่ไหมอันนี้ประเด็นหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่พระท่านสอนเรื่องนิพพานสอนเรื่องอะไรเนี่ยนิพพานคือความว่างว่างจากความอยากทำอย่างไรที่จะอาศัยความอยากเพื่อเข้าไปสู่ความไม่อยากทำอย่างไรชีวิตมีความทุกข์อยู่กับความทุกข์แล้วจะไม่ทุกข์อะไรทำนองเนี้ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยวิธีคิดเนาะเพราะนั้นเนี่ยมันก็กลุ่มที่สามเอาคำถามของกลุ่มที่สามอธิบายว่าทำไมความโลภมันเป็นปัจจัยหนึ่งของชีวิตมนุษย์แล้วก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งในการที่จะไปสู่ความสุขอ๋อนะครับเพราะนั้นเนี่ยนี่คือแนวความคิดที่มันความหลากหลายเนาะนะครับคราวนี้สาระของสิ่งที่เรียกว่าอธิภาวนิยมก็คือเข้าสู่ประเด็นของทฤษฎี อธิภาวนิยมแล้วนะครับคือทฤษฎีนี้ส่งเสริมความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์คืออย่างไรที่เป็น I think therefore I am คือพวกเราสามารถคิดได้เนาะนะครับคิดเองได้โดยที่ไม่อยู่ภายใต้กรอบของคนอื่นเนาะนะครับเพราะนั้นเนี่ยแล้วก็สาระถะหรือสิ่งที่เป็นอธิภาวนิยมคือมนุษย์เกิดมาพร้อมกับความว่างเปล่าแต่ว่าในความว่างเปล่านั้นความว่างเปล่าคือเสรีภาพเราจะเติมอะไรเข้าไปก็ได้man is condemned to be free มนุษย์ถูกสาปให้มีเสรีภาพใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรามี I think that I am คือฉันคิดฉันจริงมีอยู่คิดแบบอิสระคิดแบบเสรีคิดแบบมีเสรีภาพแต่ในประโยคต่อมาของอธิภาวนิยมก็คือว่ายิ่งมนุษย์มีเสรีภาพมากเท่าไหร่เสรีภาพต้องตามมาพร้อมกับความรับผิดชอบหมายความว่าไงเราจะมีสิทธิ์ทำอะไรก็ได้แต่ทำแล้วเราต้องรับผิดกับสิ่งที่เราคิดและสิ่งที่เราทำยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราจะไปเตะต้นมะพร้าวเนี่ยมีเสรีภาพในการที่จะเตะต้นมะพร้าวเราก็ต้องยอมรับความเจ็บปวดที่จะต้องเกิดขึ้นห้ามไปโทษคนอื่นใช่ไหมเอาดูไหมไปเตะต้นมะพร้าวสักหน่อยไหมแต่ประเด็นก็คือว่าในสภาวะชีวิตที่เนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อคนอื่นด้วยถ้าสมมติว่าเราเตะต้นมะพร้าวแล้วต้นมะพร้าวมันจะมีลูกแก่ก็ส่งผลมาโดนคนอื่นเนี่ยก็เป็นความผิดของเราก็เป็นความผิดของเราเราต้องรับผิดชอบกับเขาใช่ที่ต้องรับผิดชอบตัวเองด้วยต้องรับผิดชอบคนอื่นด้วยใช่เพราะนั้นเนี่ยการตอน 2-3 ปีมาเนี่ยมีน้องๆมัธยมเรียกร้องเสรีภาพแต่ไม่รู้ว่าเสรีภาพตรงนั้นเนี่ยใครสอนเนาะคือเรียกร้องเสรีภาพแต่ไม่มีความรับผิดชอบคืออยากมีเสรีภาพแต่ไม่มีความรับผิดชอบมันผิดประเด็นมันผิดประเด็นการเรียกร้องเสรีภาพเนาะยกตัวอย่างเช่นเราจะไม่เข้าเรียนอะไรเงี้ยเราจะไม่เข้าเรียนเราก็ต้องยอมรับว่าถ้าเราไม่เข้าเรียนเนี่ยเราจะได้อะไรตามมาแต่ไม่ใช่ไปเรียกร้องจากคนอื่นใช่ไหมคือเราไม่ทำสิ่งเราไปเรียกร้องคนอื่นเพราะนั้นเสรีภาพก็คือถ้าเราทำสิ่งใดด้วยเสรีภาพของเราผลที่จะตามมาเนี่ยมันเป็นอะไรเราไม่รู้ในสิ่งที่เราใช้เสรีภาพในการทำเมื่อมันเป็นผลจากเสรีภาพในการตัดสินใจเราต้องยอมรับตัวนั้นสมมติว่าเราปฏิเสธโรงเรียนเราก็ไม่ต้องการอะไรจากโรงเรียนใช่ไหมไม่ต้องไปเรียกร้องจากคนอื่นต้องเรียกร้องจากตัวเองเพราะว่าเราตัดสินใจด้วยตัวเราเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นเสรีภาพเนี่ยไม่ว่าที่ไหนในฝรั่งเศสในอังกฤษในยุโรปในอเมริกาหรือแม้กระทั่งในพุทธศาสนาพุทธศาสนาก็สอนเรื่องเสรีภาพนิพพานเนี่ยคือเสรีภาพอย่างยิ่งใหญ่เลยเนาะนะครับคือความว่างเปล่าคือความว่างเปล่าอย่างที่เราเป็นในจักรวาลนะครับเพราะนั้นเนี่ยที่วิธีการพูดถึงเมื่อกี้เนาะการที่เราจะไปถึงเสรีภาพการที่เราจะไปถึงนิพพานหรือไปถึงความว่างเปล่าเนี่ยมันมีตัวหนึ่งคือ
I think therefore I am เราคิดว่าเราเป็นอะไรเราต้องรู้ตัวเองก่อนว่า existence ของเราเนี่ยสาระฐานของเราคือใครเราเป็นใครถ้าเราอยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่อาศัยสิ่งอื่นเราทำไปเถอะแต่ถ้าเราอยู่ไม่ได้ด้วยตัวเองเราก็ต้องก้มถามตัวว่าเราเป็นใครเนาะนะครับเพราะฉะนั้นแนวความคิดเรื่องอธิภาวนิยมมีประเด็นข้อหนึ่งข้อหนึ่งว่ายังไงเสรีภาพมีค่าสูงสุดใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติมีคนเราชื่ออะไรนะบัณฑิตมั้งบัณฑิตนี่ได้คะแนนดีอยู่นะสมมติว่ามีคนเอาปืนมาจี้บัณฑิตที่ศีรษะลองที่ดูเอาบัณฑิตมีเสรีภาพไหมเอาลองเอาปืนจี้เอามือจี้ตอนนี้บัณฑิตมีเสรีภาพไหมยังคิดได้อยู่ใช่ไหมมีเสรีภาพอยู่ยังคิดได้อยู่แล้วมีเสรีภาพในด้านไหนอีกในด้านร่างกายแล้วอะไรอีกร่างกายเราสามารถทำอะไรได้อาจจะหลบอาจจะจับอาจจะขัดขืนอาจจะต่อสู้แล้วอาจจะทำอะไรยอมให้เขายิงในแง่ของอธิภาวนิยมก็คือแม้ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆเรามีเสรีภาพทุกขั้นตอนประเด็นที่หนึ่งเรายอมตายการที่เรายอมตายก็เป็นเสรีภาพของเราการที่เรายอมตายเนี่ยก็เป็นเสรีภาพของเราความหมายก็คืออะไรความหมายก็คือว่าไม่มีใครบังคับเราได้เพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรก็ตามเมื่อกี้กลุ่มพิสาตอบว่าสมมติว่าที่เราตอบว่าข้าพเจ้ามาเรียนหนังสือเนี่ยเพราะว่าถูกพ่อแม่บังคับใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมไม่ไม่ไงแต่ว่าในขณะที่เราเรียนเนี่ยหรือเราเลือกเรียนเนี่ยก็เป็นเสรีภาพของเราที่จะเลือกเรามีสีเพราะนั้นเนี่ยการที่เขาเอาปืนมาจี้เราอยู่เนี่ยหนึ่งเรามีเสรีภาพในการที่จะยอมรับให้เขายิงเราตายสองมีเสรีภาพในการที่จะต่อสู้ขัดขืนมันเป็นการตัดสินใจทั้งนั้นเพราะว่าจะไม่ว่าจะเป็นการยอมตายไม่ว่าจะการต่อสู้หรือว่าการทำอะไรมันเป็นสิทธิ์ของเราที่จะตัดสินใจทำเนาะนะครับเพราะนั้นเนี่ยประโยคแรกบรรทัดแรกเนี่ยสรุปง่ายๆก็คือว่าการทำอะไรใดๆก็ตามเราอย่าบอกว่าเราถูกบังคับแต่เราสามารถแต่เป็นสภาวะการหรือสถานการณ์ที่เราสามารถเลือกที่จะทำหรือไม่ทำด้วยตัวของเราเองนะครับนี่คือประเด็นที่หนึ่งของอธิภาวนิยมคือความคิดที่เป็นการตัดสินใจของเราเนาะนะครับเอาสรุปง่ายๆก็คือการกระทำใดๆก็ตามที่มันเกิดผลตามมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับสิ่งที่เราคิดดีแล้วไตร่ตรองแล้วในการคิดแบบนี้มันดีอย่างไรการที่เราคิดว่าไม่ถูกใครบังคับเนี่ยนะครับก็คือมันเป็นประเด็นที่เราสามารถที่จะคิดวางแผนหรือไตร่ตรองที่จะทำอะไรโดยที่ไม่ไปโทษคนอื่นเนาะนะครับโดยที่ไม่ไปโทษคนอื่นเนี่ยมันจะทำให้เรามีสติในการที่จะดำเนินการอะไรใดๆก็ตามเนาะนะครับนี่คือในแง่ของอธิภาวนิยมหรือ existence เนาะนะครับประเด็นต่อมาก็อย่างที่พูดเมื่อกี้ว่าเสรีภาพต้องมาความรับผิดชอบอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นจากการกระทำหรือการคิดของเราเนี่ยมันเป็นผลเป็นสิ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบกับการตัดสินใจของเรานะครับมาประเด็นอีกทีหนึ่งทีนี้ชีวิตของเราอยู่เพื่อใครอยู่เพื่อตัวเองหรือเปล่าหรืออยู่เพื่อคนอื่น
ถ้าในแง่ของปรัชญาอธิภาวนิยมเนี่ยมันนอกจากเป็นแนวความคิดตะวันตกมาเขาจะส่งเสริมความเป็นปัจเจก individual คือปัจเจกคือความเป็นส่วนตัวเพราะฉะนั้นปรัชญาคือตะวันตกเนี่ยเขาเรียนปรัชญามาตั้งแต่เด็กเนาะตั้งแต่มัธยมเพราะนั้นเนี่ยชีวิตของชาวตะวันตกจะมีความเป็นปัจเจกมีความเป็นอิริยาบถมีความเป็นส่วนตัวสูงมากเนาะนะครับซึ่งมันปิดกับสังคมไทยหรือสังคมตะวันออกสังคมตะวันออกอย่างสังคมไทยเนี่ยเราไปที่ไหนไปยังไงเราอยู่เป็นเพื่อนเป็นวงเป็นกลุ่มแล้วก็ไม่ค่อยเคารพสิทธิ์ของคนอื่นใช่ไหมอะไรทำนองเนี้ยเพราะนั้นเนี่ยความเป็นปัจเจกความเป็นอะไรทั้งหลายเนี่ยมันมีอิทธิพลมาจากแนวความคิดทางปรัชญาเนาะนะครับเพราะฉะนั้นคำถามที่ว่าเราอยู่เพื่อใครหรือเราทำเพื่ออะไรเนี่ยตะวันตกเขาตอบง่ายมากเขาทำเพื่อตัวเองเนาะนะครับเขาทำเพื่อตัวเองคิดเพื่อตัวเองแต่ในตะวันออกเนี่ยเราบอกว่าเราเป็นสังคมอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ทำเพื่อตัวเองยกตัวอย่างเช่นเวลาฝรั่งจะมาแต่งงานกับคนไทยเนาะนะครับฝรั่งจะงงว่าทำไมจะต้องเสียค่าสินสอดแล้วก็ไปบอกพ่อแม่ในขณะที่ฝรั่งเวลาเขาจะอยู่ด้วยกันเขาจะพอใจก็อยู่ด้วยกันโดยที่ไม่ต้องหาพ่อแม่อะไรทำนองเนี้ยนะครับแต่สังคมไทยจะนึกถึงพ่อถึงแม่นึกถึงครอบครัวนะครับเพราะนั้นเนี่ยคือตอนนี้ถ้าเราไปดู YouTube เนี่ยนะครับก็ฝรั่งมาเที่ยวเมืองไทยก็จะสังคมตะวันตกเนาะเขาจะชอบเมืองไทยเพราะว่าในชีวิตเขาไม่เคยเห็นสังคมแบบนี้อันนี้มันก็ดีคนละอย่างเนาะจนกระทั่งฝรั่งบางคนเนี่ยไม่เคยนึกถึงพ่อแม่เนาะมาเที่ยวมาอะไรจนมาถึงเมืองไทยแล้วร้องไห้คิดถึงแม่ให้แม่มาอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยแล้วเอาแม่มาเลี้ยงในทำนองเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสังคมแบบเนี้ยมันก็เป็นสังคมแบบนึงซึ่งคําถามที่ง่ายๆคือว่าเราอยู่เพื่อใครเนี่ยในทางปรัชญาก็ในอธิภาวนิยมเนี่ยคืออยู่เพื่อตนเองในขณะที่ในสังคมตะวันตกมันมีแนวความคิดที่เป็นอิทัปปัจจยตาเข้าใจเนาะอิทัปปัจจยตาหรือปฏิจจสมุปบาทแปลว่าอะไรอิทัปปัจจยตาคือความเป็นเหตุเป็นผลของเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอะไรสักอย่างที่มันมีขึ้นมาได้ก็เพราะว่ามันมีเหตุมีปัจจัยตัวตั้งขึ้นมาก่อนแล้วอันนี้ก็จะมีนะแล้วก็เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีความกลับไปของสิ่งนี้ยิ่งกลับไปอะไรนี้ส่วนปฏิจจสมุปบาทก็คือเจาะลงไปอีกว่าเพราะอะไรมีที่บอกว่าเนี่ยอันนี้มันมีขึ้นมาก็เพราะอันนี้ไงเราปฏิจจสมุปบาทก็คือแล้วอะไรบ้างล่ะที่มันมีขึ้นมาเพื่อมันถึงทำอย่างนี้อ้าวแล้วนี่มันมีเพราะตัวนี้มีประมาณ10กว่าตัวเพราะนั้นถ้าอยากรู้ปฏิจจสมุปบาทไปถามลูกอยากรู้ไหมไม่อันนี้เป็นปฏิจจเป็นอธิปฏิทัปปัจจยตาไหมเนี่ยในห้องนี้มีอิทัปปัจจยตาไหมอิทัปถ้ารู้เนี่ยสาวได้ยังแกมจักรวาลเลยครับอิทัปปัจจยตาเวลาปกติแล้วเนี่ยเวลาอาจารย์สอนปรัชญาตะวันตกปรัชญาตะวันตกเนี่ยตื้นมากเหรออาจารย์สรุปให้ง่ายปรัชญาตะวันตกตื้นมากตื้นมากแล้วมันเป็นความคิดของปรัชญาตะวันตกเป็นความคิดของคนคนเดียวไม่ได้เกิดจากภาพรวมเพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดของเขาจึงมันขาดบางช่วงบางตอนอย่างพวกเกียรตินิยมสสารนิยมอะไรพวกเนี้ยมันก็ขาดช่วงเวลาที่จะมาปฏิปต่อกันเนี่ยมันจึงไม่สมบูรณ์ใช่หาจุดบอดหาอะไรได้เพราะมันเป็นความคิดของคนคนเดียวในขณะที่ปรัชญาตะวันออกมันคิดจากองค์รวมแล้วก็เรียนรู้ต่อกันมาแล้วก็คิดสำนักเดียวกันเนี่ยคิดแบบเดียวกันเราได้คำตอบแบบเดียวกันเพราะว่าทำไมต้องได้คำตอบแบบเดียวกันเพราะว่าปรัชญาตะวันตกตะวันออกเป็นปรัชญาในเชิงปฏิบัติคือทำแล้วก็เห็นไม่ใช่คิดอย่างเดียวในขณะที่ปรัชญาตะวันตกเขาคิดไหนคิดคนเดียวคิดแล้วคนอื่นก็แย้งในขณะที่ปรัชญาตะวันออกเขาคิดเขาเรียนก่อน เรียนรู้ก่อนแล้วก็ทำเนาะแล้วก็มาคิดมาไตรตรองแล้วมันก็เห็นเป็นอันเดียวกันอะไรเงี้ยเอาทีนี้อิทัปปัจจยตาคืออะไรอาจารย์จะถามคำถามง่ายๆเพื่อที่จะตอบ
ในเรื่องของอธิภาวนิยมเนี่ยนะครับก็เวลาเสรีภาพในการที่เราจะคิดคำถามง่ายๆที่จะต้องตอบคำว่าอิทธัปปยตาคืออะไร ในห้องนี้อาจารย์เป็นใครเป็นอาจารย์เนาะอาจารย์เป็นทำไมถึงเรียกว่าอาจารย์ทำไมอยู่ในห้องนี้ถึงเรียกคนชื่อพหมนว่าเป็นอาจารย์ตอบเพื่อที่จะตอบคำถามเรื่องอิทธัปปัจจตาคืออะไรทำไมคนชื่อพหมนเนี่ยอยู่ในห้องนี้จึงเรียกว่าอาจารย์เอาใครตอบได้อันนี้เป็นคำถามทางปรัชญาเนาะแล้วก็พอเวลาเราจะเรียนเรื่องอธิภาวนิยมมันก็จะคลี่คลายประเด็นบางอย่างให้พวกเราได้เรื่องเสรีภาพมันมีจริงไหมทำไมเสรีภาพต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบแล้วมันมาเกี่ยวข้องกับอิทธัปปัจจตายังไงทำไมคนที่ชื่อหอมหวนเมื่ออยู่ในห้องนี้จึงเรียกว่าอาจารย์อ้าวเธอก่อนในฐานะที่เป็นนักปรัชญาเออเธอก่อนเพราะว่าคนอื่นกำลังงงอยู่อย่างน้อยๆอย่างน้อยๆเธอก็มีอะไรที่พิเศษกว่าคนอื่นเอาพิสดารไม่จริงไม่จริงเอาคนนี้ก่อนก็ได้เอาเธอเอาทำไมเอาฮะเอาคิดคนชื่อหวนจึงเรียกว่าอาจารย์เพราะว่าเธอถูกสอนมาค่ะถูกสอนมาอาจารย์ถือว่าเป็นผู้ให้ความรู้ก็ให้ความรู้เอ้าคนนี้ก็ให้ความรู้ได้คนนี้ก็ให้ความรู้ได้ทำไมไม่เรียกอาจารย์อาจารย์อาจารย์ถือว่าคนที่แบบว่ามีความรู้ถึงมากคืออะไรมีความรู้ถ้าแตกมีความรู้แตกฉานแล้วอย่างเมื่อกี้เนี่ยปฏิภาณก็แตกฉานกันนะอธิบายคำถามได้อะเอาตบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับตอบได้ดีเอาเดี๋ยวฟังทัศนะคนอื่นทำไมนายหอมหวนจึงเป็นอาจารย์ในห้องนี้ตอบคำถามเดียวกันนะพวกเราลองดูวิธีตอบแล้วก็คำตอบภาษาที่พูดแล้วพวกเราจะเห็นอะไรหลายๆอย่างในตัวแต่ละคนในตัวของคนคนนั้นในความคิดของคนนั้นนี่ภาษาเราจะเห็นความเชี่ยวชาญเห็นเจ้าคนอะไรเนี่ยนะครับเป็นอาจารย์อ้าวทำไมนายหอมหวนเมื่ออยู่ในห้องนี้จึงเรียกว่าอาจารย์เหมือนอาจารย์เป็นตัวหลักในห้องนี้หรือเปล่าเป็นตัวหลักในห้องนี้เป็นเซนเตอร์เป็นตัวหลักเป็นเซนเตอร์ครับอันนี้แหละอาจารย์มีเขาใกล้แล้วใกล้แล้วแต่ยังไม่ใช่ว่าเรากำลังหาคำตอบเอาใครจะตอบนิดเดียวมันคลิกนิดเดียวเวลาคิดทำไมก็มองเป็นหน้าที่และบทบาทหน้าที่และบทบาทหน้าที่ก็อาจารย์เป็นผู้สอนแล้วก็บทบาทเฉพาะตัวในเฉพาะทำหน้าที่สอนใช่ไหมเอาอาจารย์จะไม่ถามต่อเพราะว่ามีคำตอบทำไมถึงเรียกว่าอิทธัปปัจจตาที่นายหมวนเป็นเรียกว่าอาจารย์ตรงนี้เนี่ยปกติแล้วเวลาอาจารย์ไปนั่งอยู่ร้านกาแฟอาจารย์เป็นลูกค้าเพราะอะไรบทบาทและหน้าที่รับบทบาทหน้าที่ทำไมตรงนี้เรียกอาจารย์เพราะว่ามีกระดานดำมีนักศึกษามีโต๊ะเรียนองค์ประกอบเหล่านี้มันจึงมีส่วนให้นายหอมหวนธรรมดาเนี่ยเป็นอาจารย์หรือเป็นครูเพราะว่ามีผู้เรียนมีนักศึกษาทีนี้อิทธัปปัจจตายังไงปกติอิทธัปปัจจตาก็คือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะมีอยู่ได้จะเกิดขึ้นได้เพราะมีส่วนประกอบ
มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เมื่อมีนักศึกษาหรือมีนักเรียนจึงมีผู้สอนใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เรียกว่าอิทัปปัจจตามีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เพราะนั้นเนี่ยนายองค์หนธรรมดาเนี่ยไปขับรถขับรถก็คือขับรถให้แม่บ้านเป็นทาสของแม่บ้านอะไรเนี่ยหรือไปอะไรอีกไปซื้อของก็เป็นลูกค้าเพราะว่ามันมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงตามมาเช่นกันเสรีภาพที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบเราทำบทบาทอะไรเนี่ยเราต้องยอมรับผลที่จะตามมากับบทบาทหรือการตัดสินใจสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพเนี่ยต้องถามก่อนว่าเราเป็นใครเราอยู่ในส่วนไหนใช่ไหมเพราะนั้นนี่เพราะนั้นเวลาอธิบายปัญญาตะวันตกถ้าไม่มีหลักธรรมปัญญาตะวันออกเนี่ยยังไงก็เถียงกันเถียงไม่จบก็เพราะว่าปัญญาเกิดมาเพื่อเถียงไม่จบใช่แต่ว่าชีวิตมันต้องมีจุดจบต้องมีเป้าหมายจบเหมือนเดิมอาจารย์ต่อจบมันต้องมีบางประเทศที่นี่ง่ายก็คืออะไรนะไม่หอนนิดหนึ่งที่แน่ก็คือว่าชีวิตอย่างน้อยๆเนี่ยเราแสวงหาความสุขหรือความสงบหรือความพอใจหรือความเอาง่ายๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นปรัชญาอธิปวัตก็คือความว่างเปล่าความว่างเปล่าหรือสุญญตาหรือนิพพานเนี่ยคือความว่างเปล่าความสุขก็คือความว่างเปล่ายกตัวอย่างทำไมความสุขคือความว่างเปล่าหรือความว่างเปล่าคือความสุขการที่พวกเราจะมีความสุขนอนอยู่ดีกินดีนอนหลับได้เนี่ยคือการไม่มีความกังวลคนที่มีความกังวลก็คือมีความอยากและมีความกลัวคนที่ไม่กลัวและไม่อยากก็คือความภาคปราจาดปัญหาอุปสรรคทั้งหลายจึงกินอิ่มนอนหลับใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยมันคือความว่างจากอุปสรรคและปัญหาคือความว่างจากความทุกข์และความกังวลทั้งหลายเพราะฉะนั้นคนจึงเข้าถึงนิพพานได้ด้วยความว่างคือไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะนั้นนิพพานก็คือความสุขทำอะไรก็ได้ที่เรามีความสุขโดยที่ไม่ทุกข์ไม่ยากนิพพานเข้าถึงชาตินี้ไม่ต้องถึงชาติหน้าใช่ไหมเอ้าก็ได้เนาะเอ้าไม่เพราะว่าอะไรไม่เพราะว่าอะไรไม่เพราะอะไรเอ้าเอ้ามันเป็นปัจเจกก็เลยอาจจะอื่นก็ได้อาจารย์ก็จะมีคำตอบให้เนาะชีวิตของคนแต่ละคนเนี่ยมันมีเป้าหมายต่างกันการที่เราที่จะบรรลุเป้าหมายอะไรก็ตามถ้าเรารู้ว่าเราบรรลุอะไรก็ตามที่มันเป็นความพอใจตรงนั้นน่ะโดยที่มันไม่ทำความเดือดร้อนให้กับคนอื่นเนาะไม่แทรกแซงเสร็จเสรีภาพหรือผลประโยชน์ของอื่นเนี่ยมันก็คือความพอดีเนาะของคนคนนั้นในทำนองเนี่ยเอาเพราะนั้นเนี่ยปรัชญาอธิภาวนิยมความจริงมันมีเยอะอาจารย์สรุปให้ง่ายยกตัวอย่างง่ายๆนะครับแล้วก็ถ้าจะเอาปัจจัยที่พระพุทธยมไปวิเคราะห์เรื่องมอมได้ไหม เรื่องมอมมองเห็นอธิภาวะในมอมอย่างไรอันนี้สิ่งพวกเราเอาคนละประโยค เอาปฏิภาณก่อนแล้วกันอ้าวมอมอธิภาวนิยมในมอมพวกเราคิดว่าอาจารย์คิดว่าพวกเราอ่านมาหมดแล้วเนาะเรื่องมอมเนาะนะครับภาษาดีมากภาษาดีเรื่องราวดีแล้วก็ถ้าเราเรียนประสบการณ์ทางสุนทรียะร้องไห้ได้ไหมดูหนังแต่ไรเบอรี่ร้องไห้ไหมไรเบอรี่ร้องค่ะร้องใช่ไหมแล้วก็ไรเบอรี่ร้องร่วมกับทุกอย่างเรียกรับให้อ่านแบบอินทิวิตมากมันตัดแรงไปใช่ไหม
มันมีหนังยาวแต่ว่าอาจารย์ไม่ได้ฉายให้พวกเราดูเพราะว่ามันยาวตั้งเกือบเรื่องไอแอมแซมอ่ะเกือบ3ชั่วโมงไอแอมแซมนั้นก็ต้องผ้าเช็ดหน้าถ้าดูเรื่องไดอารี่ Library, มีผ้าเช็ดหน้า1ผืนเนี่ยเรื่องไอแอมแซมต้องเตรียมไว้ทั้ง3ผืนเดี๋ยวจะเอา I am Sam เข้าไปใน Google Classroom ให้พวกเราเปิดดูเนาะไม่เรียนหรอกแต่ให้พวกเราดูเอ้าเรื่องมอมเอาต่อคำถามสุดท้ายเรื่องมอมอธิภาวะในมอมคืออะไรคนละหนึ่งประโยคแล้วก็จบกันวันนี้นะครับไปนึกอย่างเดียวไม่ออกไปอาจจะไปก่อนท้ายเรื่องเลยตอนท้ายเรื่องเลยก็คือเจ้านายของมอมผู้ชายที่ไปลงกลับบ้านมาที่ว่ากลับมาปุ๊บบ้านก็ไม่อยู่แล้วหมาไอ้มอมไปอยู่ไหนก็ไม่รู้แล้วแล้วทีนี้ก็ไปหาบ้านหมอบ้านคนมีกระตังแล้วก็ไปงัดเลยไปงัดเลยก็แบบตอนแรกก็เป็นคนมีตังมีอยู่มีกินอยู่ดีแล้วตอนแล้วทีนี้ก็กลายเป็นทหารแล้วทีนี้กลายเป็นคนไร้บ้านแล้วก็กลายเป็นโจรอีกเป็นนั่งเป็นนี่ไปเรื่อยแล้วแต่ก็งัดไปงัดมาที่ไรมองแล้วเริ่มเป็นโจรแล้วกลับบ้านแล้วก็ตัดสินใจไม่งัดบ้านนั้นแล้วก็เดินถอยออกมาแล้วก็ไอ้มองก็วิ่งตามแต่เขาก็คิดว่าตัวเองไม่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมที่จะเลี้ยงมาแล้วเพราะว่าตัวเองไม่มีอะไรแต่ว่ามอมมันก็ตามไปสุดท้ายแล้วก็ก็คงต้องอยู่กับมันแล้วแหละว่าโอเคก็ตามสัญชาตญาณหรือว่าตามภาษาหมาก็มันไม่ลืมคุณคนมันเจอคนเก่าคนก่อนแล้วก็ตามไปแล้วก็โอเคเสร็จแค่นั้นก็คืออันนี้เป็นเรื่องของการบังคับให้ทำหรือว่าการตัดสินใจหรือว่าอะไรนะครับว่าจากตอนแรกเขาไม่ได้เป็นโจรเขาก็เป็นโจรเลยเขาตัดสินใจเห็นว่าตัดสินใจงัดไประหว่างทางเรื่องเนี่ยมันก็แล้วแต่เขาเอาอันนี้วิเคราะห์ในแง่ของเจ้าของสุนัขเนาะเจ้าของมอมเนาะนะครับแต่มีประเด็นเยอะมากนะครับที่จะวิเคราะห์เรื่องอธิภาวะนิยมในมอมเนี่ยเอาใครมีประเด็นอื่นเนาะนนทพัฒน์มีประเด็นไหนบ้างก็คือมอมมันก็ไปอยู่กับเจ้าของใหม่นะแต่ว่าอันเด็กหมอมันเลยอะไรแบบนี้ใหม่แล้วมันเป้าหมายของมอมก็คือของเดิมนั่นแหละเป้าหมายคือเห็นคนว่าในมอมที่อยู่เป้าหมายหลักของเขาคือการเป็นเจ้าของการจะบอกการบ้านจะบอกใหม่ไปเจอแล้วก็นะคือนำคนว่าใครทำมีประกอบที่จะบอกแล้วเราก็กลายเป็นคนเดิมเป้าหมายหลักเราทำอารมณ์มีเหตุผลกับเรื่องของจะไม่มีบ้านจะไม่มีอะไรก็ช่างเป็นมีองค์ประกอบเดียวของการเป็นมอมแล้วเออครับเยี่ยมมากเอาตัวมือให้เพื่อนนะครับทั้งสองคนครับเอากลุ่มสามคนคนไหนจะตอบคนไหนออกเอาประเด็นใดประเด็นหนึ่งเอาพวกเราคิดได้เอาคนนี้ยังไม่ได้พูดเลยเนี่ยเอาไม่ตอบว่าตอบก่อนไม่ใช่คนนั้นใช่ไหมพวกเราจะลืมไปอ่านเรื่องฟ้าบอกกันด้วยเนาะฟ้าบอกกันก็ฟ้าบอกกันก็น่าอ่านแล้วก็เรื่องสวรรค์ญาเนาะเอ้าเอาประเด็นเรื่องมอมอธิภาวะนิยมในมอม
เอาใช้ไม้หน่อยเอามาข้างหน้ามามาเอาตรงมือฟาดหน่อยครับครับไม่อยากจะว่าไหมครับเอาต้องมือเพื่อนหน่อยครับเอาคงนี้โอนได้ออกเอาได้ใช่ไหมเคมีใหม เขาคิดว่าเขาสามในตอนที่เป็นช่วงสงครามใช่ไหมคะเขาไม่ได้ตัวคนเดียวกับลูกสาวแล้วก็แค่หมาตัวเดียวเขาสามารถที่จะหนีออกไปได้ในที่นี้อาจจะรุนแรงแต่ว่าเขาสามารถจะไปหาคนใหม่ก็ได้หรือว่าไปในที่ที่อื่นที่ไม่ใช่ที่ตรงที่บ้านที่ตอนนี้เป็นสงครามแล้วก็มีระเบิดตรงแต่เขาไม่ได้จะอยู่เพื่อที่จะรอสามีของเขาที่เป็นทหารอ่านละเอียดดีเอาตบมือเพื่อนนะครับเคยพวกเราอ่านครั้งแรกหรืออ่านมาตั้งสมัยมัธยมเรื่องนี้ครั้งแรกใช่ไหมดีไหมคือเราไม่ได้เรียนเรื่องนี้มากเลยพออ่านแล้วก็เอ๊ะคุณเคยอ่านแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือปกติเราเป็นวรรณกรรมอ่านนอกเวลาของม.3และม.4หลักสูตรปี2521หนูน่าจะไปอ่านหนังสือเก่าแน่หนังสือเก่าเป็นหนังสืออยู่ในภาษาไทยภาษาบาลีวันนักวิจารณ์วันนักวิจารณ์ด้วยนะวันนักวิจารณ์ทันไหมวันนักวิจารณ์เราทันอยู่ใช่ไหมมันอีกเล่มหนึ่งซึ่งก็ประเด็นที่กัญญนัทใช่ไหมมองก็ดีนี่คืออธิภาวประโยคที่ชัดมากเนาะนะครับแต่ประเด็นหนึ่งที่พวกเราควรมองก็คือมอมเองอธิภาวะคือในกลุ่มที่หนึ่งบอกว่ามอมยังรักยังซื่อสัตย์แล้วก็บอกความเป็นตัวเองเมื่อถึงเจ้านายคือความเป็นมอมตัวเองการตัดสินใจของมอมนะครับนั่นคือชัดอีกตัวหนึ่ง I think therefore I exist มอมมันคิดได้ใช่ไหมมันคิดได้ตลอดทั้งเรื่องไงมันจะทำอะไรทั้งหลายนั่นคือแนวความคิดที่เป็นตัวเองของมอมมันรออะไรอยู่มันคิดอะไรอยู่โดยที่ไม่สนใจไม่ว่าจะเป็นเจ้านายใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงครามมันไม่รู้ว่ามันต้องรักษาเจ้านายกับจักรกับโลกเนี่ยให้เต็มที่เลยเพราะนั้นเนี่ยมันมีความคิดตลอดเพราะนั้นเนี่ยเอาแค่ประเด็นความคิดเรื่องอีกประเด็นหนึ่งตอนมันติดสัตว์ใช่ไหมใช่เพราะนั้นเนี่ยความเป็นตัวเองเนี่ยมันไม่สนใจใครมันก็จะอดข้าวอดน้ำใช่มันอดข้าวอดน้ำก็สนุกไหมเพราะนั้นเนี่ยถ้าเรามีเครื่องมือในการที่จะวิเคราะห์เรื่องอะไรทั้งหลายโดยเฉพาะปรัชญาเนาะโดยเฉพาะปรัชญาหรือทฤษฎีที่เราเรียนสังคมไทยเรียนอยู่สังคมไหมสังวิทย์อะสังคมวิทยามนุษยวิทยาพวกเนี้ยทฤษฎีเยอะมากทฤษฎีเหล่านั้นเนี่ยก็เกิดจากแนวความคิดทางปรัชญาแล้วเวลาไปวิเคราะห์สังคมไปวิเคราะห์สถานการณ์ไปวิเคราะห์อะไรพวกนี้มันก็จะใช้ได้ทีนี้ในวรรณกรรมหรือเรื่องที่เราอ่านเนี่ยถ้าเรามีปรัชญาเยอะๆเนี่ยเราไปอ่านได้ก็สนุกดูหนังก็สนุกแล้วมองจากสถานการณ์รอบข้างรอบด้านแล้วก็ทำไมเขาต้องคิดแบบนั้นทำไมเขาต้องทำแบบนี้ใช่โดยที่เมื่อก่อนเนี่ยเราดูหนังเพื่อสนุกอย่างเดียวแล้วก็เพื่อเสียน้ำตาเพื่อร้องไห้เพื่อตลกแต่ว่าพอเรามีทฤษฎีตัวนี้เข้าไปหรือแนวคิดพวกนี้เข้าไปเนี่ยเราจะเห็นว่าทำไมเขาคิดแบบนั้นทำไมเขาทำแบบนี้
อันนี้คือปรัชญาในวรรณกรรมเนาะนะครับอธิปัญโยแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์เป็นห่วงทุกวันนี้เนี่ยคนไร้รากคือไม่มีฐานคิดที่เป็นห่วงเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนตัดสินใจเอาปืนมายิงปังๆอะไรมันแก้ปัญหาด้วยคือแก้ปัญหาด้วยอารมณ์ชั่ววูบแบบนี้คือขาดการอ่านขาดการอ่านขาดการพินิจพิเคราะห์ทำให้เราตัดสินใจโดยวู่วามอะไรทั้งหลายเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกวันเนี่ยมันก็น่าเป็นห่วงแต่พวกเราก็โชคดีเนาะได้มาอยู่สถานศึกษามหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นสถานที่ดีที่สุดละสำหรับคนรุ่นนี้คนที่ไม่เคยเข้ามหาวิทยาลัยหรือไม่เคยเรียนหนังสือเนี่ยเป็นชีวิตที่น่าเป็นห่วงคืออย่างน้อยได้เข้ามาสู่ระบบได้ผ่านกระบวนการคิดได้ผ่านกระบวนการทางสังคมเพราะนั้นมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเนาะสรุปง่ายมนุษย์เป็นสัตว์สังคมจึงต้องเรียนรู้เพื่อจะอยู่กับสังคมแล้วความสุขความทุกข์มันอยู่ในสังคมนี่แหละทีนี้คนที่ไม่อยู่สังคมเนี่ยก็ต้องไปอยู่ป่าไปอยู่ป่าแบบใช้ชีวิตแบบสัตว์ป่ามันก็จะมีวิถีชีวิตแบบธรรมชาติที่จะต้องจัดการตัวเองไม่ต้องเข้ากับสังคมก็ได้เนาะแต่ถ้าอยู่ในสังคมแล้วไม่เรียนรู้สังคมเนี่ยเราจึงเห็นคนที่ทำร้ายสังคมเยอะมากปีที่แล้วอาจารย์ได้รับบรรยายว่าไปรับบรรยายว่าสังคมสมัยใหม่ศาสนายังมีความจำเป็นหรือไม่จากองค์การนักศึกษามาปีนี้เนี่ยก็มาเชิญให้ไปพูดเรื่องศาสนามาเลยแต่ว่าไม่รู้หัวข้อเรื่องอะไรเนาะวันที่24เนี่ยยังไม่เห็นหนังสือมาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสังคมมันมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเนี่ยจึงต้องเรียนรู้ในการที่จะอยู่สังคมอย่างมีความสุขครับเพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิเสธสังคมหรือไม่รู้สังคมเนี่ยสังคมก็จะทำลายเราหรือเราก็จะทำลายสังคมวรรณกรรมเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ขัดเกลาให้เราเข้าสู่สังคมอย่างหลายๆอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนี่แหละอย่างละเอียดอ่อนเนาะครับคือไม่ตัดสินใจจากที่เห็นแต่ว่าเราเขาให้อ่านหนังสือเนี่ยนะหนังสือจะเป็นตัวขัดเกลาอย่างในการกรองความคิดของเรากับตัวเองกับคนอื่นเนาะเพราะนั้นเนี่ยการอ่านหนังสืออยู่ในโลกของตัวเองมีความสุขของตัวเองแล้วก็ทำอะไรมันเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งเนาะนะครับที่เราจะต้องอ่านพวกนี้เอ้าสุดท้ายท้ายที่สุดก็ปฏิทินพระวิทยุมาจังก็คงจบแค่นี้แหละขอคำถามสุดท้ายอยากจะถามอะไรผมนี้หนึ่งคำถามกี่โมงแล้วเนี่ยสิบโมงยังมีเวลาอยู่นะครับกลุ่มละหนึ่งคำถามเรียนปรัชญาต้องมีคำถามนะครับจะได้แกต้องสงสัยเอาใครจะเป็นคนตั้งเลือกใครจะถามได้แล้วเอาปริพานเตรียมตอบคำถามคนนี้จะตั้งการตั้งคำถามเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ยากมากกว่าการตอบคำถามในชีวิตน้องนะครับเพราะเราสังเกตดูนะครับการตั้งคำถามดีๆอะไรสักอย่างเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะนั้นเนี่ยตอบคำถามเนี่ยเป็นเมื่อก่อนเราไม่มีความมั่นใจในการที่จะตอบคำถามแต่เวลาเราตอบไปเนี่ยมันง่ายมาก
แต่การที่จะตั้งคำถามอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากในชีวิตเนาะอ้าวถามมาอ่ะกลุ่มนั้นด้วยเตรียมตั้งด้วยอย่าคิดมากถามจากในห้องนี่แหละเห็นอะไรในห้องนี้กลุ่มสุดท้ายได้คำถามหรือยังปรึกษาคำถามมาด้วยเอาถามความว่างเปล่าก็เกิดจากความว่างเปล่าเนาะตอบได้ง่ายเนาะจริงๆก็ถ้าอาจารย์จะตอบแบบปรัชญานิดหนึ่งเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นความว่างเปล่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมันเกิดจากความคิดของมนุษย์ฟุ้งซ่านจึงบอกว่ามีความว่างเปล่าจึงมนุษย์ฟุ้งซ่านจึงบอกว่ามีเรื่องราวนั้นเรื่องราวนี้การที่อาจารย์บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากความว่างเปล่าเพราะว่าไม่อยากจะให้ไปคิดอะไรที่มันเป็นอะไรก็คิดให้ถึงความว่างเปล่าว่ามันไม่มีอะไรโลกนี้ไม่มีอะไรหรอกชีวิตไม่มีอะไรหรอกแล้วเราก็จะไม่กังวลเราไปยึดติดไม่ไปแบกมันไว้ชีวิตเราไม่มีอะไรมากเนาะอะไรเงี้ยนะครับที่อาจารย์พูดถึงความว่างเปล่าเนี่ยมันก็มีนัยยะอยู่นะครับแต่ถ้าอาจารย์จะบอกว่าชีวิตคือทรัพย์สินเงินทองเราก็จะต้องไปหาทรัพย์สินเงินทองซึ่งมันเป็นปัญหาเยอะมากแต่ถ้าพูดถึงความว่างเปล่าเนี่ยอย่างน้อยๆก็จะทำให้ว่าเราจำกัดตัวเองอยู่ในพื้นที่บางอย่างที่ไม่ต้องคิดอะไรมากหรือการอยู่ในที่ว่างเปล่าเนี่ยมันเห็นอะไรเยอะแยะมากลองดู เวลาเรามีปัญหามีความทุกข์ความยากให้ไปยืนอยู่กลางสนามให้ไปยืนอยู่กลางทะเลแล้วชีวิตของเราเนี่ยจะเล็กนิดเดียวปัญหาที่เรามีเนี่ยมันไม่ใช่อะไรอื่นเลยมันไม่มีอะไรเราคิดเองเราใส่ปัญหาตัวเองเราแบกกระสอบทรายไว้เราแบกโลกไว้เราจึงคิดว่าทุกสิ่งทุกเรื่องราวมันเป็นปัญหาจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเพียงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือแค่ I think therefore I am เราคิดมาก เราจึงมีอยู่ปัญหาจึงมีอยู่แต่ถ้าเราบอกว่า I am born to be free มันก็จะไม่มีอะไรใช่ไหมนี่คือระยะของคำว่าโลกนี้คือความว่างเปล่าคำถามดีน้องตัวไม้เพื่อนหน่อย เขายอมรับกันเองหรือว่าแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือปัญญาเนี่ยมันเหมือนกับบางทีแม้ที่แบบว่าต้องคนนับถือก็แบบเชื่อว่าอันนี้คือของจริงคือมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะอะไรประมาณนี้เป็นวิชาการมากเอาปฏิภาณต้องตอบให้โอเคทำไมว่าใครยอมรับเนี่ยน่าจะของตัวผมไม่รู้ออกของตะวันไหนก็แล้วแต่การที่อะไรคนแบบจะยอมรับนับถือครับจะยิ้มพูดว่านับถือครับก็คือการที่คนเราเชื่อแต่คำที่มันไม่ตรงไปกับการนับถือมันก็คือการที่คนเราจะเชื่อสิ่งนั้นไหมถ้าเกิดเราเชื่ออันนี้เราด้วยความที่ว่าเราคิดว่ามันเป็นจริงตามนั้นก็ตามหรือว่าคิดตามหลักการเราก็ตามอันนี้มันดูน่าเชื่อถือมันน่าจะเป็นอย่างนั้นมันคือแนวคิดที่คนเป็นต่างมาเนาะแล้วก็จริงไม่จริงมันแล้วแต่คนจะเชื่อด้วยว่าเชื่อง่ายเชื่อยากแค่ไหนว่าไม่รู้แหละคนนี้มันดูน่าเชื่อถือเชื่อเลยแล้วกันพูดอะไรมาทั้งเชื่อหมดหรือว่าคุณจะตามไปดูว่าสิ่งที่เขาพูดมาเนาะมันจริงเท็จแค่ไหนกับทั้งด้วยตาเนื้อหรือทั้งด้วยหัวสมองไปก็ตามเนี่ยตามไปคิดตามไปดูตามหลักการแล้วมันเวิร์กยังไงแล้วก็คุณอาจจะเกิดความคิดแย้งมาก็ได้นะหรือว่าอาจจะเห็นตรงกับเขาก็ได้แล้วไม่เชื่ออันนี้ก็คือของคนอื่นอะไรก็มาดูว่ามาพิสูจน์กันว่ามันน่าเชื่อแค่ไหนแล้วก็
ทฤษฎีมันค่อยจะสมบูรณ์เนาะคืออย่างนี้ไอ้ทฤษฎีหรือแนวคิดปรัชญาอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันอย่างที่อาจารย์บอกว่าอันนี้พี่ก็ไม่ค่อยชอบของตอนตกเหมือนกันเพราะว่ามันคนเดียวคิดอ่ะคุณก็คิดขึ้นมาแล้วใครยอมรับว่าพิสูจน์ยังไงแล้วทำไมมั่นใจเหรอว่าแล้วทำไมมันเป็นนี้อ่ะเออนั่นแหละพี่ก็คิดเหมือนกันว่าเออเราตกลงของมันยอมรับกันหรือว่าแนวที่พี่มันฟังดูไม่เกิดอะไรเออนั่นแหละแต่ว่าเป็นว่าเออก็ดูแล้วกันว่าคนมันเชื่อเยอะแค่ไหนบ้าแล้วก็อะไรหลายๆอย่างเนี่ยสิ่งที่มันมีค่าอะมีค่าหรืออะไรที่มันมีค่ามีตัวตนอะไรขึ้นมาได้เนี่ยก็เพราะว่าคนเชื่อเอออันนี้จะขอวกออกมาเรื่องต้องการปัญญาหน่อยนึงว่าสิ่งที่คนเราเชื่อแล้วเนี่ยมันมีค่าขึ้นมาเนี่ยจากตอนแรกมันเป็นความมั่นต่ำมันคือเงินมันไม่ใช่กระดาษมันคือกระดาษเออมันไม่ใช่ของเป็นแร่หายากอะไรจะสั่งไปมันเป็นแค่กระดาษเออแต่คนไปให้ข้าวละเอากระดาษนี้ไปซื้อนั่นซื้อนี่ได้ยอมรับมันด้วยอะไรเงี้ยก็คือคนเขาเชื่อคนให้การกันอ้าวดีมากตรงไว้ให้ปฏิภาณหน่อยน่าจะได้คำตอบกันหนึ่งเนาะสรุปง่ายๆเนี่ยมันมีทั้งสุภาพปรัชญากับศาสนาถ้าระบบความคิดแบบปรัชญาเนี่ยมันเป็นระบบความคิดที่ของตะวันตกเนาะมันจะเป็นความคิดหรือกลุ่มนักคิดขึ้นมานักคิดนักคิดใช่แล้วก็มาเป็นกลุ่มนักคิดที่คิดตามกันเราคิดจะขัดแย้งกันก็เป็นกลุ่มปรัชญาขึ้นทีนี้สำนักสกูลใช้คำว่าสกูลนะครับสกูลคือโรงเรียนเนี่ยนะครับเรียกว่าสำนักทีนี้ถ้าในทางศาสนาหรือโดยเฉพาะตะวันออกเนี่ยปรัชญาและศาสนาจะแยกกันไม่ออกเป็นอันเดียวกันเนาะปรัชญาและศาสนาเป็นอันเดียวกันนะครับแต่ว่าตะวันตกเนี่ยปรัชญาคือปรัชญาศาสนาคือศาสนานะครับทีนี้ตัวปรัชญากับศาสนามันต่างกันยังไงตัวศาสนาเนี่ยมันสอนให้เชื่อด้วยสอนให้ทำด้วยสอนให้คิดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นกลุ่มก้อนจึงมีศาสดาเนาะนะครับมีศาสดาเกิดขึ้นแล้วศาสดาก็จะสอนแล้วก็จะมีสาวกผู้ปฏิบัติตามแล้วก็จะมีกลุ่มเพราะนั้นคนที่นับถือศาสนาในเชิงปรัชญาเนี่ยนะครับปรัชญาในเชิงศาสนาเนี่ยมันจึงเป็นกลุ่มก้อนแล้วก็มีตัวศรัทธาเข้าไปด้วยแล้วก็ต้องทำเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวปรัชญาที่เป็นศาสนามันจึงนับถือด้วยจิตวิญญาณด้วยชีวิตเพราะนั้นบางศาสนาหรือบางปรัชญาที่เป็นศาสนาเนี่ยสามารถที่จะตายเพื่อความคิดของตัวเองฆ่าตัวเองเพื่อความคิดของตัวเองในขณะที่ปรัชญาที่เป็นฟิโลโซฟีเนี่ยของตะวันตกเนี่ยมันเป็นการถกเถียงเพื่อหาคำตอบบางอย่าง นะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ยก็เถียงกันตลอดนะครับแต่ถามว่าในปรัชญาเดียมีไหมปรัชญาเดียมีซึ่งปรัชญาเดียเนี่ยจะแตกต่างจากปรัชญาของอาหรับปรัชญาของอาหรับนี้มีอะไรบ้างมียิวมีคริสต์มีอิสลามซึ่งแตกต่างจากปรัชญาเดียปรัชญาเดียนี่เขาเถียงกันไม่ฆ่ากันเถียงกันเอาเพื่อคนเอาสาวกเนาะนะครับแต่ในปรัชญาอาหรับในวันกลางมีฆ่ากันหรือในกระทั่งจีนปรัชญาจีนเนี่ยเป็นปรัชญาธรรมชาติหรือไม่อาจจะมีการเมืองด้วยแต่เขาอยู่กับธรรมชาติเอาธรรมชาติเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นภาพวาดของจีนเนี่ยเวลาวาดภาพอะไรก็ตามจะต้องวาดภาพที่เป็นธรรมชาติแม่น้ำภูเขาใหญ่โตมากแต่คนนิดเดียวภาพคนนิดเดียวนั่นหมายความว่าไงคนไม่ใช่สิ่งสำคัญในธรรมชาติธรรมชาติยิ่งใหญ่เสมอเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ฆ่ากันเพราะเรื่องเหล่านี้อะไรเงี้ย เพราะนั้นปรัชญาเป็นกีนธรรมชาติในขณะที่ปรัชญาอินเดียจะถกเถียงเรื่องชีวิตเรื่องความตายเรื่องความหลุดพ้นเพื่อไปจากโลกนี้ไม่มีอัตตาเนาะไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนเพราะนั้นถามว่ากระบวนการคิดหรือแนวความคิดปรัชญาและศาสนาเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่ออะไรทั้งปรัชญาและศาสนาเกิดขึ้นเพื่อตอบปัญหา
ความสงสัยหรือความทุกข์ความยากที่เกิดขึ้นในสังคมในขณะที่ปรัชญาตะวันออกเนี่ยคิดในเชิงระบบได้กว้างกว่าในขณะที่ของตะวันตกคิดในเชิงปัจเจกได้ชัดเจนกว่าเพราะฉะนั้นในความคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่เป็นอะไรที่เป็นความรู้ที่เป็นคอมพิวเตอร์มันจึงเกิดขึ้นที่ตะวันตกแต่แนวคิดที่เป็นอะตอมที่เป็นอะไรทั้งหลายเนี่ยในตะวันออกมันเกิดขึ้นไปแล้วก็ระหว่างปรัชญากรีกกับปรัชญาอินเดียเนี่ยมันเชื่อมกันอยู่นะครับโดยเฉพาะตัวเลขที่อาจารย์ไปเล่าให้ฟังตัวเลขที่มันเกิดขึ้นนี่ดีมันไปเชื่อมโยงกันเนาะแล้วกลายเป็นคอมพิวเตอร์เป็นอะไรทั้งหลายเนี่ยมันเชื่อมโยงกันด้วยระบบคณิตศาสตร์พวกนี้นะครับทำใหโลกมันเจริญขึ้นเพราะนั้นระบบความคิดที่เป็นสำนักเป็นปรัชญาพวกนี้มันคือกระบวนการขัดเกลามนุษย์ทำไมเป็นกระบวนการขัดเกลามนุษย์ถ้าไม่มีกระบวนการคิดแบบนี้เนี่ยมนุษย์ฆ่ากันตลอดให้พวกเรารู้ยกกรีก ก่อนยกกรีกแล้วก็ก่อนกรีกฆ่ากันพวกโรมันเอาคนมาฆ่าหรือแม้กระทั่งยุคสมัยใหม่ที่จับคนผิวขาวคนผิวดำมาเป็นทาสแล้วมาให้ฆ่ากันเป็นกีฬาอะไรเนี่ยเพราะนั้นถ้าไม่มีกระบวนการของเราไม่มีกระบวนการคิดไม่มีกระบวนการทางศาสนาถ้าไม่มีศาสนาพลิกเข้าไปในยุโรปคนยังฆ่ากันอยู่ อะไรทำนองเนี้ยนี่คือกระบวนการที่ทำให้เกิดแนวความคิดเรื่องปรัชญาเรื่องศาสนานะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการที่ทำให้สังคมมันพัฒนาการมาเนาะนะครับแต่ก็ตัวที่เป็นหลักใหญ่ก็คือที่ทำให้โลกวุ่นวายก็คือความโลภที่มันควบคุมไม่ได้เนาะความโลภที่ควบคุมไม่ได้เนี่ยทำให้ไม่ว่าจะเป็นการเมืองไม่ว่าจะเป็นสงครามมันทำให้ผู้คนหยุดอยู่ไม่ได้เนาะนะครับนี่คือเรื่องประชาธิปไตยมันก็ไปหลากหลายอย่างนี้แหละนะครับถามเรียบร้อยตอบคำถามเรียบร้อยก็จบเพียงเท่านี้เนาะนะครับก็นะพอดีตบมือให้ตัวเองนะครับสัปดาห์หน้าพวกเราจะเรียนห้องนี้หรือจะไปเรียนที่ไหนเดี๋ยวอาจารย์จะพยายามมีกี่คนเนี่ยอาจจะไปที่ห้องซิดไซเดี๋ยวอาจารย์จะติดต่อในระดับที่นะอยู่ที่น้องกรุงเวลาจะไปข้างนอกเนี่ยอาจารย์จะต้องติดต่อคนขับรถจะต้องติดต่อรถมันยากตรงนี้แล้วก็ติดต่อเพราะเจ้าของสถานที่เนาะนะครับห้องซิดไซอยู่บ้านน้องกุ้งบ้านน้องกุ้งที่มีมอลำเคยไปไหมบ้านจันทวิทย์อ่ะเคยไปไหมไม่หนูไม่รู้จักกันเดี๋ยวไปเดี๋ยวอาจารย์จะติดต่อสถานที่ติดต่อรถก่อนถ้าเรียบร้อยก็เราก็จะไปที่ห้องซิดไซเนาะนะครับไม่ได้ดิวันพุธหน้าตรงกับวันอะไร28ไหม28มีงานเกษียณที่กำหนดอาจารย์จะต้องเขาจัดงานให้คนใส่หมวกอาจารย์เกษียณเกษียณวันนั้นเนี่ยวันที่28มันไปสัปดาห์ต่อไปเนาะนะครับเพราะนั้นอาจารย์ตอนเช้าเดี๋ยวจัดงานตอนบ่ายเดี๋ยวน่าจะมาเรียนได้อยู่มาเรียนที่นี่มาให้อ่านสวัสดิยากับฟ้าบอกกั้นแล้วเรามาคุยกันสวรรณยาสวรรณยาโดยเฉพาะสวรรณยาจะเน้นสวรรณยาให้พวกเราวิเคราะห์ว่าตัวเอกเป็นอะไรใครเป็นใครในนั้นนะครับสองหน้าไม่นานนำมาวิเคราะห์กันนะครับไปแค่นี้สวัสดีครับครับ